ไม่ละเปิดไม่ละเปิดปุ๊บเปิดปุ๊บครับหน้าจอที่หน้าดิสคอร์ดมันต้องอยู่ท่านนู้นเออเปิดละเปิดละเปิดตัวหน้าดิสคอร์ดก็เปิดละไม่ตั้งเป็นสตูดิโอโหมดอ่ะเวลาเปลี่ยนเลเยอร์อะไรเสร็จแล้วค่อยกดคำนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ผมไม่ค่อยชอบแบบนั้นเท่าไหร่ผมชอบแบบนี้เลยมากกว่าตื่นเต้นอ่ะไม่แชทของคุณโยมันไม่ขึ้นเนาะตื่นเต้นมากแชทผมขึ้นนะของผมแป๊บนึงขึ้นปกติเ
เนี่ยมีคุณเนซุคุณคิวพิมพ์เขาพิมพ์เล่นมาแล้วมันก็ขึ้นปกติเนี่ยคุณต้าก็ขึ้นเอาละอันนี้ผมเล่นมั่งของครัวอีกแล้วของผมก็ขึ้นนะขึ้นไหมไปฝั่งคุณต้าเช็คก่อนรอก่อนรอขึ้นอยู่เออของผมอะส่วนใหญ่ไอ้นี่อะไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่ผมชอบมีปัญหาเรื่อง alert box มากกว่า alert box มันไม่ค่อยขึ้นวันนี้บอกเลยวุ่นวายวุ่นวายแน่นอนตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นอ่ะ 400% มีครั้งด้วยนะเสียงคุณต้าเงียบอีกแล้วอ่ะแล้วเหรอแล้วแล้วแล้วเช็คเช็คเช็คนี่ขอแน่เลยบี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 มันจะดูคนฟังได้ไงมีใครฟังบ้างข้างล่างครับคนฟังนี่คือข้างล่างใช่ป่ะอือฮึใช่ที่ขึ้นโชว์อยู่นะหมอหนึ่งคนเนี่ยหมอได้ยังรับอินไวท์ไม่เป็นมันก็หมอก็ดึงขึ้นมาได้เลยนี่แล้วจะทำให้เขามันเป็นคนฟังทำไงอ่ะ invite to speaker เหรอเป็นคนพูดก็ invite to speaker แต่ถ้าเป็นตัวเองสามารถก็กดคลิกขวาที่ตัวเองแล้วขึ้นมาได้เลยโชว์ request เป็นอย่างนี้ผมก็เพิ่งใช้ก็ได้แต่ผมพอรู้ระบบมันอยู่แล้วคุณตาไปไหนอ่ะหายไป PO แป๊บนึงมั้งไม่ใช่ผมว่าไปแก้ไม้มั้งนั่นแหละแก้มเคยสังเกตว่าเคยสังเกตว่าแบบบางวันคุณต้ามาจะดังมากบางวันมาก็จะแบบเงียบๆเอ้าวิวเออผมตั้งเสีย200แล้วเนี่ยผมไม่เคยรู้สึกเป็นอย่างนี้ประจำเป็นอย่างนี้ประจำบางทีแบบ200เสียงคุณต้า200มันแตกไงผมเลยต้องลดบ้างเพิ่มบ้างวันนี้แต่วันนี้มันเบาแบบว่า200มันยังเงียบๆอยู่เลยแล้วทำไมคุณไมค์เขาไม่รับอินไวท์วะไม่ตึ๊ด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 ดิสคอร์ดอีกแล้วเมื่อกี้ผมไม่ได้อยู่ในห้องแต่ว่ามีเสียงคือดิสคอร์ดปิดไปแล้วแต่ก็ยังมีเสียงเบาอ่ะเสียงเบาค้างงั้นเราแก้ด้วยวิธีคลาสสิกแล้วกันแกนี่ตัวกูนี่แหละไอ้เหี้ยทำไมบอกกูแค่พูดดังก็แค่นั้นน่ะสวัสดีครับท่านที่เข้ามานะครับผมสักครู่นะครับผมอีกฝั่งนึงมีปัญหาด้านเทคนิคเล็กน้อยมีทุกไลฟ์ครับผมไม่ต้องห่วงวันนี้มันจะเป็นอะไรที่มันจะปั่นๆหน่อยแต่ที่สำคัญวันนี้ผมห้ามลืมกดอัดเด็ดขาดว่าผมจะไม่อยากพูดซ้ำขี้เกียจพูดซ้ำบอกเลยผมต้องกดอัดแล้วก็ตัดต่อไปลง YouTube โอเคนะคุณตาพร้อมยังย่า โอเคเรามาเริ่มรายการกันเถอะกดเรคคอร์ดวันนี้คือแบบว่าใช้ทรัพยากรเครื่องแบบ 3,000% มากอะ ผมไม่อยากจะคิดเลยว่าเครื่องผมแม่งแดกทรัพยากรแค่ไหนโอ้โห CPU ล่อไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหการ์ดจอขนาดไม่ทำอะไรซัดไป 20%เต็มทุกอย่างโอ้ยวันนี้เครื่องกรีดร้องทั้งอัดด้วยทั้งไลฟ์ด้วยหน้าจอใบเดียวมาเรามาเข้ารายการกันดีกว่าสวัสดีครับท่านนักเล่นเกมทั้งหลายกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Laugh Talk หรือ Chilling on the Day นะครับผมแต่วันนี้มันจะเป็นตอนพิเศษมันจะไม่ใช่ Laugh Talk ครับผมและมันก็จะไม่ใช่ Chilling on the Day ครับผมซึ่งตอนวันนี้จะเป็นตอนพิเศษที่มีชื่อว่า Azolenเอ้ย Laugh Talk บัตร Azolen Tip and Trick
ในเรื่องหัวข้อที่ชื่อว่าแอร์คราฟครับผมหรือว่าChilling on the day ก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นเฉพาะวันนี้นะครับว่า Serious on the day ครับผมเพราะตลอดที่ผ่านมาผมจริงๆนะที่ผมเคยหาข้อมูลมาเนี่ยผมไม่เคยเห็นช่องใดเลยใน YouTube ที่ทำเกี่ยวกับเครื่องบินโซเลนมาก่อนไม่เคยมีจริงๆถ้าเกิดท่านใดมีไม่ว่าจะดูในช่องทางของคุณต้าหรือว่าของผมอยู่นั้นเคยเห็นช่องไหนทำข้อมูลอยู่สามารถพิมพ์ได้นะเอาแบบว่าละเอียดตั้งแต่แบบพื้นฐานยันแอดวานซ์เลยแบบประมาณนั้นไล่ขึ้นมาซึ่งคราวนี้ผมพูดจริงว่าถ้ามีข้อมูลผิดพลาดขณะพูดก็ต้องขออภัยด้วยแต่ผมจะใช้เวทมนต์ที่เรียกว่าการตัดต่อแก้แล้วกันตอนเอาไปอัพลง YouTube แล้วกันนะครับผมส่วนท่านใดที่ขี้เกียจดูใน Facebook ก็ไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube แล้วกันนะไอ้วิดีโอนี้อัพแน่นอนครับไม่ทางที่จะไม่อัพเพราะว่าผมขี้เกียจทำใหม่นั่นเองเป็นผลที่ดีมากครับแน่นอนความขี้เกียจนั่นคือสิ่งที่แบบว่าทำให้มนุษย์ก้าวเดินไปข้างหน้าเออใช่ความขี้เกียจมันเป็นแบบนี้เพราะขี้เกียจถึงมีรถเพราะขี้เกียจถึงมีเครื่องบินสำหรับท่านที่แอบหลงเข้ามานะก็เดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันดีกว่าเอาละครับผมสำหรับที่ว่าทำไมวันนี้ต้องมาปูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องบินกันด้วยนั้นอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้คือผมไม่เคยเห็นช่องไหนเลยในหรือว่าใครเลยทำข้อมูลกับเรื่องนี้มาก่อนซึ่งมันเลยทำให้มันทำให้แบบว่าเวลาคุยกันเรื่องที่ว่าเครื่องบินลำไหนดีเครื่องบินลำไหนกาในอโซเลนมันจะมีคำพูดนึงที่มันไม่ค่อยเป็นทางวิทยาศาสตร์แบบว่าผมรู้สึกว่าลำนี้มันเก่งกว่าลำนี้ครับผมรู้สึกว่าลำนี้มันยิงแรงกว่าลำเนี้ยวางไว้ก่อนความรู้สึกวันนี้เราจะแคะแมคานิกเกมเลยว่ามันเป็นยังไงกันบ้างเอาละไม่รอช้าเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าจากสิ่งที่เรียกว่าพื้นฐานพื้นฐานอ่ะยกตัวอย่างแรกๆเรือที่เรารู้จักเนี่ยเช่นผมยกแม่นางพอร์ตแลนด์มาแล้วกันคุณก็จะเห็นอยู่ว่าเนี่ยพอร์ตแลนด์เวลาเราใช้งานนางเนี่ยมันก็จะมีสมรรถนะประมาณหนึ่งใช่ไหมก็แบบว่ามีไฟล์พาวเวอร์เท่าไหร่มีอะไรนู่นนั่นนี่เท่าไหร่ไฟล์เรทเท่าไหร่ซึ่งวันนี้เราจะไม่ลงคุยไปเรื่องของไฟล์พาวเวอร์เอวิเอชันอะไรนะครับเราจะพูดในเรื่องที่เบสิกมากๆเช่นเรื่องของรีโหลดอันนี้สำคัญมากการรีโหลดของเครื่องบินอะไรพวกนี้มันจะวุ่นวายมากแล้วก็การคิดค่า DPS ของมันว่ามันคิดยังไงคือเราก็ทราบกันอยู่ว่าเนี่ยเรือเราอย่างเช่นแบบว่าพอร์ตแลนด์มีปืน2กระบอกถูกปะใช่ปืนกระบอกแรกก็เป็นปืนของ CA ปืนกระบอกที่สองปืนของ DD ถูกไหมซึ่ง วงการยิงของพอร์ตแลนด์ก็มีหน้าตาประมาณนี้ถูกปะถ้าเกิดติดอาวุธอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราขยับในนางพอร์ตแลนด์นางก็จะใหญ่อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาถูกปะก็ขึ้นอยู่กับว่าหน้าหันไปทางไหนหรือว่าไอ้ขอบม่วงๆไปชนอะไรขอบม่วงนั่นคือเป็นระยะการยิงของปืน DD เนาะขอบเขียวนั่นคือระยะการยิงของปืน CA ของนางคร่าวๆแล้วกันมันอาจจะสเกลไม่ตรงมากแต่เวลาเล่นก็ยิงยักนี้อยู่ดีถูกไหมเราอยากจะยิงแล้วก็หันหน้านางไปทางนั้นให้แบบอยู่ในระยะการยิงแล้วก็หลบกระสุนตรงไหนไม่ทันก็เอาขอบม่วงสีน้ำตาลไปแตะให้ปืนไอเดียทอยเยอร์ยิงประมาณนั้นซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราทำกันมาโดยตลอดเวลาเราเล่นอัศวินทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงเครื่องบินเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องเครื่องบินเนี่ยคุณเนผมบอกแล้วว่าผมเตรียมตัวอยู่14ชั่วโมงเครื่องบินเนี่ยครับมันคือเรือดีๆนี่เองถามว่าทำไมมันถึงได้เป็นเรือดีๆนี่เองเรามาดูความผันผวนของมันดีกว่าเช่นไม่นางคอแสยอดนิยมใช่ไหมเรียกว่าถ้าเกิดพูดถึงไฟเตอร์คงไม่พ้นไม่เนี่ยคอแสยอดนิยมเรามาดูสมรรถนะของนางคร่าวๆดีกว่าว่ามันเป็นยังไงกันบ้างก็สมรรถนะของแม่นางคอแสนะครับถ้าดูคร่าวๆเนี่ยก็จะมีเลือดใช่ป่ะเลือดที่อยู่ในเว็บก็จะมีตั้งแต่ตอนที่บวก0บวก10แล้วก็บวก13ประมาณนั้นแล้วก็มีไฟเรทประมาณเท่าไหร่มีความเร็วเท่าไหร่มีดอทลิมิตเท่าไหร่มีแครชดาเมจเท่าไหร่ปืนติดอะไรมาบ้างใส่ได้กับอะไรหาได้จากที่ไหนแล้วก็เห็นในวิกิมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วว่ามันเป็นลักษณะนี้ทีนี้เนี่ยคุณเคยสงสัยกันมั้ยว่าปืนมันยิงแรงเท่าไหร่เคยสงสัยปะเพราะว่า
ถ้าเกิดให้ผมไฮไลท์ขึ้นมาเนี่ยคุณเห็นไหมอาวุธที่มันติดอ่ะมันไม่ได้เขียนดาเมจนะคุณเห็นปะมันบอกอาวุธเขาไว้ว่ามันใช้อะไรอยู่ถูกไหมใช่เช่นแม่นางคอแซนี่ใช้50แคลประมาณ6กระบอกใช่ป่ะในโซเลน5.506ของจริงมันกี่กระบอกนะ6กระบอกเหมือนกันป่ะก็6แต่มันมีหลายรุ่นสิมันคอแซรุ่นไหนมันไม่ใช่เขามาเป็นรุ่น 1A 1A เนาะมันมีรุ่นที่มันเป็น20มิลด้วยมั้ง20มิลจะเป็นรุ่น 1D กับ C 4กระบอกป่ะรุ่นหลัง1 D 4กระบอกเอ๊ะมันเอ๊ะ20ไอ้20มิลนั้นมันเป็นฮิปปาโน่ป่ะไม่ฮิปปาโน่ครับเป็นAN อ๋อของอเมริกาเองเหรอเฮ้ยทำไมอเมริกาใช้ปืนตัวเองวะเรียนทำไมอังกฤษใช้ฮิปปาโน่วะก็ฮิปปาโน่ก็ของอังกฤษไอ้อเมริกาก็เป็นปืนตัวเองอ๋อเอาล่ะทีนี้เราจะเห็นอยู่ว่าเนี่ยเวลาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่องบินมันดูยากเหลือเกินโดยเฉพาะแบบถ้าเกิดคุณไปดูในตารางวิกิเนี่ยคุณดูดิอะไรก็ไม่รู้แม่งเต็มไปหมดแล้วต้องมานั่งเทียบตารางทีละอย่างเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราจะมาดูของคอแซงจริงคอแซงอยู่ตรงนี้ถูกปะอ่ะเนี่ยมันคือแบบว่าถ้า50แคล6กระบอกเพราะฉะนั้นดาเมจที่บวกสูงสุดของนางเนี่ยก็จะอยู่ที่73ค่ารีโหลดอยู่ที่ 0.77 เวฟเซคันด์เพอร์เวฟเอ้แม็กนี่มัน78นะเนาะอะไรนะแม็กดาเมจอยู่ที่78ว่ะดูผิดใช่ครับใช่ใช่กับแม็กดาเมจนี่ไง78ที่วงไว้เนี่ยเพราะว่าสเตตัสที่เราจะคุยกันเนี่ยเราจะคุยกันแบบไอ้นี่จริงๆว่ามันมีผลยังไงซึ่งอันเนี้ยมันคือสิ่งที่เขียนอยู่ในวิกิแต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูแม่นางคอแซงจริงๆเนี่ยเวลาเขียนอยู่ในเกมเนี่ยมันก็จะมีดาเมจของมันคร่าวๆประมาณนี้นะเออผมเห็นมันเขียนพลาดว่ะฮะรีโหลดในตัวเกมมันเป็น76ใช่ใช่ครับในวิกิมันมีมันคาดเคลื่อนเล็กน้อยเออทีนี้เนี่ยคอแซเนี่ยที่ผมเอามาขึ้นให้ดูเนี่ยครับมันเป็นคอแซที่อยู่เฉยๆที่บวก10อยู่ไม่ได้บวก11นะบวกแค่10แล้วก็วางอยู่ในกูดังเก็บของไม่ได้ใส่กับเรือลำไหนด้วยซึ่งเราจะเห็นคร่าวๆอย่างนี้เลยก็คือเนี่ยดาเมจมันเนี่ยไอ้50แคลมันเนี่ยก็คือ78ยิงอัตราการยิงอยู่ที่0.7ไอ้ 0.76 วิต่อชุดประมาณนั้นชุดต่อวิประมาณนั้นเลือดเลือดอยู่ที่419อันนี้คือบวก10นะครับสปีดนางอยู่ที่49ดอทลิมิตอยู่ที่12เดี๋ยวเรามาคุยทีละค่ากันนะแครชดาเมจเนี่ยอันนี้ผมต้องดาวเขาไว้เพราะว่าในเกมไม่ได้บอกว่าในเกมมันแครชดาเมจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราเลยต้องดาวเขาไว้ว่านี่คือสิ่งที่มันมีแค่ในเฉพาะวิกิเท่านั้นทีนี้คุณจะเห็นค่า2ค่าที่โผล่เข้ามาซึ่งไม่มีในวิกิแต่มีในเกมถ้าเกิดว่าคุณต้าเปิดเกมอยู่ใช่ปะครับผมก็อยู่ในเกมใครจะทัชจีนคุณจะเห็นอยู่ว่าปืนของมันเนี่ยไอ้ปืน50แคลมันเนี่ยมันจะมีระยะการยิงของมันด้วยนะว่ามันยิงในระยะเท่าไหร่แล้วก็มีองศาการยิงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเปรียบเทียบกับตรงเนี้ยเห็นไหมเปรียบเทียบกับของคอแซเองเนี่ยมันจะเหมือนกับของพอร์ตแลนด์เป๊ะเลยใช่ปะมีองศาการยิงมีชุดการยิงต่อวิมีอะไรเหมือนกันเป๊ะเลยแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้ตัวคอแซเนี่ยมันมีแค่มันมีแค่ปืนชุดเดียวกระบอกไอ้ชุดเดียวเท่านั้นก็คือ50แคล6กระบอกถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองกันให้ถูกเนี่ยคอแซเนี่ยมันก็จะมีสเปคของมันคร่าวๆแต่ที่นี่เนี่ยครับสิ่งที่ผมจะบอกว่าในเกมนี้มันไม่ได้มีเครื่องบินที่ดีที่สุดนะว่าคอแซมเทพมันเทพจริงเหรอนั่นคือคำถามที่เราเคยตั้งกันมาตลอดเราเชื่อได้เหรอว่ามันเทพคุณดูดิระยะการยิงแม่งเทพมากนะเว้ย180องศาด้านหน้าเลยจริงเหรอระยะการยิง30องศานี่จริงเหรอคุณรู้หรือเปล่าว่าค่าความแม่นยำมันเท่าไหร่แล้วคุณรู้ไหมว่ามันมีลักเท่าไหร่บ้างแล้วที่สำคัญที่หนักไว้กว่านั้นคุณเคยรู้ไหมว่า critical chance กับ critical damage multiply ของคอแซมมันเท่าไหร่แล้วคุณจะไปตัดสินมันได้ว่ามันเป็นเครื่องบินที่ดีอ่ะไม่ได้เพราะว่าไอ้ค่าเนี้ยที่เราตั้งคำถามเนี่ยมันเป็น hidden stat ที่ตัวเกมไม่เคยเปิดเผยออกมาให้ใครเห็นแล้วทีเนี้ยครับไอ้ค่าพวกนี้เป็นค่าที่สำคัญมากเพราะว่าตลอดที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเล่นอโซเลนมากๆแล้วก็ต่อให้กดออโต้แต่ว่ามองตลอดเวลาคุณจะเห็นว่าเครื่องบินมันยิงคริติคอลอยู่แค่ยิงนะตอร์ปิโดมันก็ติดคิทิ้งระเบิดมันก็ติดคิแต่เพียงแค่ว่าคุณเห็นมันทันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครตั้งใจมองดีๆเวลาปล่อยแอร์สไตล์หรือว่าเคาน์เตอร์แอร์สไตล์เนี่ยคุณจะเห็นชัดมากบางทีแบบยิงปุ๊บ
แปะพอแปะคุณจะเห็นเลขที่มันมีคิติคอลอยู่มันประมาณหลักร้อยนิดๆอ่ะเหมือนเลขเดทอยเยอร์ยิงเลยแต่ความจริงแล้วมันไปขึ้นอยู่กับเครื่องบินแล้ววงเดทอยเยอร์เอ้ยวงแอนตี้แอร์ของเรือด้านล่างไม่ได้ครอบเครื่องบินด้วยซ้ำมันสรุปแล้วมาจากเครื่องบินนี่แหละครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าค่าความแม่นยำมันคืออะไรก็คือเหมือนค่าฮิตของเรือนั่นแหละที่เอาไว้สำหรับในการยิงกันเองให้โดนนะครับค่าลักก็เหมือนกันเครื่องบินมันมีแต่เราไม่รู้ที่สำคัญคือเนี่ยไอ้สองค่าล่างไอ้ค่าล่างที่ผมตั้งคำถามเนี่ยคิติคอลชาร์จคือโอกาสการติดขีดของมันแล้วก็คิติคอลดาเมจมัลติพลายเนี่ยมันเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเรามองมาตรฐานจากตัวเรือเนี่ยรัวมันจะมีไอ้มันดาเมจมัลติพลายประมาณ 0.25 ใช่ไหมอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามันยิงดาเมจ100ถ้าเกิดติดขีดดาเมจมันจะประมาณ125ถูกปะอาจจะต่ำกว่านั้นอาจจะสูงกว่านั้นขึ้นอยู่กับ ING มันจะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงถูกไหมไม่เคยมองว่ะเออแต่ว่าเครื่องบินมันไม่บอกไม่มีใครรู้นี่คือสิ่งที่ลี้ลับฮะวิกิก็ไม่บอกเออวิกิก็ไม่บอกทีนี้เนี่ยไอ้ค่าพวกเนี้ยเราจะมาเถียงกันได้จริงก็ต่อเมื่อต้องให้ทางโยสตาหรือว่ามันจูเนี่ยออกมาบอกเราจริงนะว่าเฮ้ยมันมีค่านี้ครับมันมีค่านู้นค่านี้โผล่ออกมาเอออันนี้เราถึงจะคุยกันได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองในความเป็นจริงเนี่ยเวลาคอแซเวลามันบินเนี่ยมันบินของมันเนี่ยมันก็บินระยะการยิงของมันก็จะคร่าวๆเป็นแบบนี้ถูกปะแล้วเวลามันบินเนี่ยมันก็จะบินเหมือนแมงวีหน่อยว่าปล่อยมาก็อย่างนี้ใช่ปะใช่ปะขึ้นลงๆบางทีก็ไปดิ่งๆบางทีก็มาล่างๆเลยแซะล่างแล้วจะบอกว่าอย่างเช่นแบบว่าถ้าเกิดว่ามีศัตรูอยู่ตรงเดี๋ยวผมขอใช้ทำตัวอย่างแป๊บนึงอ่ะมีศัตรูอยู่ตรงนี้อ่ะสมมติมีศัตรูอยู่ตรงนี้เออจริงอยู่พอแซมันยิงแรงจริงไม่มีใครเถียงหรอกแล้วถ้าเกิดอยู่ดีๆมันบินมาอย่างเงี้ยเฮียอะไรวะเนี่ยถูกมั้ยเสียดายเลยที่แบบเสียงกับภาพผมมันไม่ค่อยตรงกันนะผมดูไลฟ์กันอยู่อ๋อคือจะดีเลย์นี้ไม่เป็นไรครับใน Facebook มันจะดีเลย์อย่างนั้นแหละคือแบบว่ามันจะแบบมันจะอย่างเงี้ยคือบางทีแบบบางทีมันก็วิ่งไปโดนไปแตะถ้ามันแตะมันก็ยิงถูกว่าบางทีมันไม่โดนมันก็ลงไปข้างล่างฟิวแล้วไอ้เป้านั้นน่ะเนี่ยไอ้เป้าเนี่ยมึงก็ไม่ยิงเพราะฉะนั้นจะบอกได้จริงๆเหรอว่ามันเทพสรุปแล้วไม่ใช่มันไม่ได้เทพก็เนี่ยแหละครับเลยเป็นข้อสรุปสั้นๆเลยบอกว่าใครบอกว่าเครื่องบินในอสูรเลนเนี่ยลำนั้นเทพลำนี้เทพลำนู้นเทพนะเบิร์ดกะโหลกมันบอกเลยเบิร์ดกะโหลกมันเขาเหตุจังวะจริงๆคือเอาเป็นว่าเครื่องบินนะครับในตระกูลแบบว่าสีทองทองทั้งหลายเนี่ยมันมีจุดประสงค์ของมันเองในแต่ละเครื่องบินแต่ละลำอย่างละเอียดมากซึ่งเราจะบอกว่าลำนู้นเทพลำนี้เทพลำนั้นเทพเนี่ยโอ้มันไม่ใช่ละมันยากมากที่จะบอกแบบนั้นเพราะว่ามันเด่นคนละด้านชัดเจนมากเลยเครื่องบินอะยิ่งกว่าเรืออีกนั่นล่ะความปวดหัวเนี่ยมันก็แค่เพิ่งเริ่มต้นใช่ป่ะนี่แค่คอแซลำเดียวซึ่งมีปืนแค่ชุดเดียวถูกไหม เราไปดูความปวดหัวเพิ่มขึ้นกันดีกว่า อย่างเช่นเครื่องบินในตำนานที่ผมกำลังจะเปิด นั่นคือ FW190A5 ทำไมผมถึงได้บอกว่ามันน่าปวดหัวคุณดูปืนมันดีคือคอแซ่ปืนมันชุดเดียวมันก็ปวดหัวแล้วใช่ป่ะใช่ไหมเพราะมันมีตารางของมันเองแล้วอีเนี่ยแม่งมีปืนแม่งสามชุดชิบหายละตารางตารางเออมีปืนปักกิ้งกันสามชุดเออเอางี้ดีกว่าเรามาตั้งคำถามอย่างแรกก่อนไอ้นี่มันเขียนว่า FW190A5 ใช่ไหมโปรโตไทป์เขาเรียกว่า aircraft carrier prototype ใช่ป่ะคุณคิวผมให้เวลาเนิร์ดเร็วมันยัดปืนอีกกระบอกไว้ตรงไหนวะหาอยู่ต้องทำไมยี่สองคือ20ตั้งชาวบ้านเขามีแบบอะไรมีปืน4กระบอก20มมติดให้มันสมดุลติด3กระบอกแบบตรงกลางมีปืนเนาะแต่มันเนี่ยเยอรมันมันชอบติดกลางอันนั้นของรัสเซียนี่ว่ะมันเป็นตั้งแต่ BF แล้วนะเอาฟองแต่พวกนั้นมันเครื่องสูบบีแต่นี่เครื่องสูบกลมมันเครื่องเรเดียนมันเครื่องเรเดียนเครื่องเรเดียนเออคือแบบไอ้กระบอกที่สามมันจะอยู่ตรงไหนวะ
งงใช่ไหมอยู่หลังหลังคนขับบอกว่ายิงข้างหลังเนี่ยใครตามตูดไม่รู้ไม่รู้เราไม่รู้เราแค่ตั้งข้อสงสัยมึงทำอะไรของมึงเนี่ยอะคือดีไปแล้วมันเหลือตรงกลางได้ไงแต่ครึ่งดีเนี่ยมันเหลือตรงกลางไม่ได้เออเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าปืนแต่ละกระบอกดาเมจมันเป็นยังไงบ้างแล้วปัญหาอีก2ข้ออีกข้อนึงก็คือแม่ง20เมตรแม่ง2รุ่นเพื่อแล้วดาเมจมันไม่เท่ากันด้วยนะคุณเห็นป่ะรีโหลดก็ไม่เท่ากันระยะมันเท่ากันแต่มุมการยิงแม่งก็ไม่เท่ากันคุณเห็นความปวดหัวยังคุณเห็นความปวดหัวยังเห็นยังเจ้าโน้ตเราในคนลำเนี่ยเออเห็นยังเห็นยังเห็นยังอ่ะเดี๋ยวมันจะมีจริงแค่สองเจ้าแล้วเออมันจะมีแบบอ่ะเนี่ยคุณดูดิเนี่ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยคุณจะคิดดาเมจยังไงอ่ะมันไม่ใช่แบบดาเมจตรงๆนะถ้าให้จินตนาการอ่ะอ่ะผมจะให้คุณจินตนาการกันใหม่คุณหลับตาลงนะคุณจะไม่ได้เห็นFW เว้ยคุณจะเห็นลำนี้ขึ้นมาแทนเว้ยคุณเข้าใจป่ะฮอตแลนด์เพราะฮอตแลนด์มีปืน2กระบอกใช่ยกตัวอย่างนะใช่แต่เพียงแค่ว่า FW เนี่ยกูใส่ปืนเพิ่มมาอีกกระบอกนึงเท่านั้นเองแค่หลับตาลงใช่แค่หลับตาลงคุณจะเห็นปืนมันปืนมีฮอตแลนด์มีปืนเพิ่มจริงๆฮอตแลนด์อาจจะเอาปืน AA มายิงคืนก็ได้นะข้างล่างต่อเพราะในอโซเลนอ่ะมันสามารถติดปืน105มิลกับ113มิลได้ใช่ป่ะใช่105มิลของเยอรมัน113มิลกระทะของอังกฤษอ่ะเพราะฉะนั้นปืนกระบอกมันใหญ่มากอ่ะมันไม่น่ายิงเครื่องบินอย่างเดียวมันน่าจะงัดมายิงเรือได้ด้วยป่ะอ่ะกดได้อย่างนั้นแหละพวกนั้นน่ะเซาที่ว่า AA แม่งใหญ่กว่าปืนหลักไอ้เหี้ยเรือดีได้ยินมั้ยได้ยินมั้ยได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับครับดิคอนเอาล่ะดิคอนมีปัญหาทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองเครื่องบินเนี่ยเราหลับตาลงแล้วเราเปลี่ยนจากภาพเครื่องบินเป็นภาพเรือมันจะมองง่ายขึ้นถูกไหมเออเราจะเข้าใจมันง่ายขึ้นว่ามันก็คือเรือลำหนึ่งนี่แหละทีนี้เนี่ยมันมีสเตตัสอื่นๆของไอ้ทางนี้อีกไหมก็นี่ก็เลือด366สปีด51ดอทลิมิต10 crash damage 70อันนี้ต้องดาวไว้ก่อนเพราะว่ามันมีในวิกิมันไม่มีในเกมเราไม่รู้มันเท่าไหร่คร่าวๆนะครับทีนี้เรามาดูวงการยิงของอินี่กันดีกว่าคุณเห็นไหมคือวงการยิงแม่งเพี้ยนอะเพราะว่าว่าไงดีคุณดูปืนมันดิไอปืนของมันที่เคยยิงมาก่อนหน้าเนี้ยเนี่ยปืนมันแองเกิลมันไม่เท่ากันมันมี80อยู่อันนึงแล้วมันก็มี60อยู่อันนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นวงการยิงที่เราสามารถเห็นได้อีเนี่ยมีวงการยิงแบบเนี้ยอีกอันนึงแคบอีก2อันกว้างถูกปะทีนี้ผมไม่ทำตัวอย่างการบินให้ไหมนะไอการบินแบบว้าวอะไรแบบนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นคุณเขาเข้าใจกันอยู่แล้วเนาะมันเป็นยังไงน่ารักจังใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกันแบบว่าถ้าศัตรูเนี่ยไปแตะขอบเขียวไอปืนที่ยิงระยะขอบเขียวได้มันก็ยิงถูกไหมแต่ปืนที่มันอยู่ในระยะขอบเหลืองมันก็ไม่ยิงถูกปะเพราะมันไม่ใช่ระยะของมันถ้าเกิดว่าจะให้ปืนทุกกระบอกยิงมันก็ต้องแตะในระยะที่มันเห็นด้วยกันทั้งหมดนั่นคือไอขอบตรงกลางที่มันซ้อนกันนั่นเองเข้าใจยังเหรอมีความตลกอย่างหนึ่งคนจะยกของคุณดิออกไอ้เครื่องบินเกมนี้มันมีเทอร์เรตด้วยวะใช่เอ้ยคุณรู้เปล่าว่าความจริงมันมีเครื่องบินบางลำนะที่เมื่อก่อนอ่ะมันเออมันยิงรอบตัวได้นะคุณรู้เปล่าเออนี่มันเทอร์เรตใช่ไหมให้เป็นเทอร์เรตเลยใช่แต่ว่าตอนนี้มันเอาออกมันโดนเนื้อกลายเป็นแบบยิงครึ่งวงกลมด้านหน้าแทนส่วนใหญ่มันโคตรจะไม่ make sense ตั้งแต่180องศาแล้วนะก็เป็นที่เปิดได้180องศาแล้วแบบแค่หลอดเดียวด้วยอ่ะถ้ายังเป็นปี25ของไอ้ฮอร์เน็ตนี่แบบรอบตัวนะอันนั้นมันบอมเบอร์ไงแล้วมันเป็นบอมเบอร์ที่ดอกไฟได้เออนักบินทีนี้แต่เนี่ยนักบินเดี่ยวนะเออทีนี้เนี่ยเรามาดูถึงการต่อต้านอากาศยานกันดีกว่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเนี่ยคอแซมันต้องทำการยิงซีโร่เนี่ยคุณลองคิดดูสิถ้าเกิดว่าคอแซมันบินดุมาเนี่ยพอมันมาถึงเนี่ยมันก็สามารถที่จะซันโวได้ใช่ป่ะถูกป่ะถ้าเกิดว่ามันต้องมาเจอเออมันก็มาต้องมาเจอเนี่ยนะอย่างเช่นเวลาผ่านมาสักแบบบินแบบอยู่ดีๆแล้วมันเห็นซีโร่โผล่มาในฉากอ่ะสิ่งแรกที่มันทำคือมันต้องหัวซีโร่อยู่แล้วใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยการหัวนัดแรกอ่ะพัวมันก็ไม่สนไงถูกไหมว่าไอ้เครื่องบินลำเนี้ยมันจะกี่มากี่วินาทีเพราะไอ้เครื่องบินลำนี้มันโหลดเสร็จแล้วใช่มั้ยทีนี้บินต่อไปอีก 0.8 วินาทีคอแซมันถึงจะทำการยิงอีกวอตนึงได้ถูกป่ะเพราะว่ารีโหลดมันเนี่ยมันเร็วกว่าค่าเครื่องบินที่มันต้องวิ่งไปเจอถูกมั้ย
ใช่ปะมันก็ทำให้ปืนของคอแซเนี่ยมารีโหลดทันใช่ไหมมันเลยไม่มีปัญหาในเรื่องนี้และอ่ะแล้วทีนี้เรามาดูในกรณีที่สองดีกว่าที่มันมีความวุ่นวายมากขึ้นว่าตกลงอีเนี่ยมันจะยิงได้ไหมแล้วมันจะเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูในกรณีที่สองดีกว่าอ่ะอย่างเช่นเหมือนเดิมเลยคอแซน่ารักน่ารักของเรากับซีโร่ที่มาเป็นฝูง กับระยะเวลาที่กวนตีนมันก็จะเหมือนเดิมคือคอแซเวลามันไปโดนเจอซีโร่ลำแรกมันก็ยิงพัวเอาไว้ถูกปะเพราะมันโหลดเสร็จแล้วเพราะมันโหลดเสร็จแล้วทีเนี้ยพอมายิงระยะที่สองเนี่ยมันจะยิงยังไงคุณดูสิระยะเวลาที่สองเนี่ยกับการที่มันต้องไปยิงลำแรกอ่ะมันโหลดทันไหมอ่ะคือระยะห่างระหว่างลำแรกกับลำที่สองเนี่ยมันอยู่กันแค่ 0.6 วิใช่ปะแต่ปืนคอแซมยิงทุก 0.76 วิถูกไหมเพราะฉะนั้นลำที่สองที่ผมวงสีเขียวไว้คอแซมมันจะไม่ยิงถูกปะเพราะมันโหลดไม่ทันปืนไม่มีดังนั้นมันก็จะดุยๆไปยิงเนี่ยระยะเวลามันก็ต่างกันเนี่ย 0.16 วิเพราะว่ามันไม่สามารถยิงได้มันโหลดไม่ทันดังนั้นมันก็ยิงดุยๆปุ๊บไปยิงลำที่สามแทนถูกปะเพราะฉะนั้นลำนี้ก็จะอยู่รอดปลอดภัยเลือดเขียวมีความสุขโอเคยังคุณพอเข้าใจหลักการการยิงปืนมันยังมันจะเหมือนเรือของคุณอะโหลดทันก็ยิงโหลดไม่ทันแม่งก็ไม่ยิงเครื่องบินแม่งก็เป็นอย่างนั้นเว้ยมันยิงไม่ได้มันยิงไม่ได้เพราะมันโหลดไม่ทันมันโหลดไม่ทันตอนผมนั่งดูปืนแจมอ่ะทีนี้แจมไม่เอานะปืนแจมเราไม่ต้องเล่นกันเลยนะปืนแจมกูเลือกทำรายการนี้หลายๆเฮียถ้ามีปืนแจมทีนี้เรามาเพิ่มความวุ่นวายกันหน่อยเมื่อกี้เราพูดถึงคอแสใช่ไหมอ่ะเรามาลองดู FW กันหน่อยป่ะ FW เนี่ยไม่มีปืน3กระบอกสลับกันยิงกับบรรดาซีโร่ที่เต็มไปหมดพร้อมกับระยะเวลาความห่างของมันอ่ะจริงอยู่เวลาแบบว่าไอ้ FW เราเนี่ยมันเจอซีโร่ลำแรกคือมันก็ซันโวใส่หน้าแล้วใช่ป่ะพร้อมไหมพร้อมยิงพร้อมแล้วการซันโวของมันเยอะจังวะแล้วการซันโวของ FW เนี่ยคือปืนทุกกระบอกมันยิงพร้อมกันใช่ป่ะเพราะมันโหลดมาเสร็จแล้วแต่มันปล่อยออกมาถูกไหมมันก็ยิงพรัวไปเลยใช่ป่ะปุ๊บมันก็สาดทุกด้านแต่คงไม่เก็บทีนี้ผ่านมา 0.4 วินาทีคุณคิดว่าซีโร่ตัวที่2เนี่ยจะโดน FW ยิงป่ะโดนไหม 0.4 โดนยิงใช่ไหมเพราะอะไรเพราะปืนมันโหลดเสร็จใช่ป่ะใช่ไหมมันมีปืนกระบอกหนึ่งที่โหลดเสร็จเพราะฉะนั้นไอ้ปืนกระบอกเนี้ยมันก็จะยิงพัวใส่หน้าถูกป่ะปืน2คูณ 7.92 2ปืน 7.92 2กระบอกก็จะยิงพัวใส่หน้าซีโร่ลำที่สองมันก็จะเหลือแค่กระบอกเดียวอ่ะใช่แล้วเบียนก็จะเหลือแค่กระบอกเดียวอ่ะทีนี้พอมันบินอีกดุย 0.3 วิมันเจออีกลำหนึ่งทีนี้ลองคุณคิดว่าซีโร่จะยิงกี่กระบอกเอ้ยคุณคิดว่า FW ยิงกี่กระบอกลำที่สามมันกี่วิอ่ะ8วิหรอนี่ไงห่างลำที่3ห่างจากลำที่2 0.3 วิก็เป็น 0.3 ยิง2กระบอกป่ะก็เป็น 0.5 ก็ยิงได้อีกกระบอกนึงมันก็ต้องยิง2กระบอกใช่ป่ะเพราะว่า 0.5 มันโหลดเสร็จแล้วถูกมั้ยแล้วก็ไอ้กระบอกที่2มันโหลดทุก 0.3 มันก็ซัดไปลำนี้ถูกป่ะก็คว้าลุมลำนี้ก็โดน2ปุ๊บแจ็คพอตทีนี้ผ่านมาอีก 0.5 วิคุณคิดว่าซีโร่ลำที่4เนี่ยโดนยิงกี่กระบอกลำที่4ผ่านมากี่วิคุณชโยฮะ 0.5 วินี่คุณเห็นเวลาไหม 0.5 ก็โดนหมดเลยสิทั้งนั้น ใช่ป่ะมันก็โดนทุกกระบอกแม่งสันโวใส่หน้าเลย ทีนี้คุณพอเข้าใจยังว่าเนี่ยเราจะไปบอกไม่ได้ว่าเครื่องบินไอ้ลำแบบลำนี้มันเก่งกว่าลำนี้เบิร์ดดาเมจมันสูงลำนี้ DPS มันดีหยุดเลยวางถุงกาวลงก่อนแล้วดูนี้ดีๆอ่ะลำต่อมาห่างจากเขา 0.4 วินาทีคุณคิดว่าจะมีกระบอกไหนยิงบ้างก็มีกระบอกเดียวอีกก็มีกระบอกเดียวใช่ไหมคือกระบอกตรงกลางยิงพวกเขาใส่เขาถูกปะมันไม่น่ารอดอะไรเฮียมึงโดนไฟกับอีสีลำข้างหน้าใช่ใช่นะต่อให้มันไม่ได้น่าจะตกตั้งแต่ลำที่สองแล้วถ้าลองคิดภาพไปนะเอฟดับบิวหนึ่งลำกับซีโร่ประมาณห้าลำมันถ้าหายไปเลยอ่ะไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นเอฟดับบิวมันน่าจะหายตั้งแต่เจอซีโร่ลำแรกแล้วเลี้ยวไม่ได้อันนี้เราคุยกันในกรณีถึงการที่ว่าไอ้ซีโร่5ลำเนี่ยที่มันบินมาคือมันไม่ได้ยิงสวนมันไม่มีอะไรการเกิดขึ้นเลยใช่ป่ะนี่เราคิดถึงใน absolute
DPS กับ Burst Damage ที่มันจะเกิดขึ้นทีนี้คุณพอเข้าใจยังว่าไอ้สิ่งที่ผมพยายามอธิบายอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างป่วนประสาทมากอ่ะทีนี้เรามาดูในโลกความเป็นจริงกันดีกว่าเนี่ยเวลาเราเห็นโลกความเป็นจริงอะเวลาแบบว่าตัวอิราทิเลียสอะปล่อยแอร์สไตล์มามันก็จะเป็นอย่างนี้ถูกปะเพราะอิราทิเลียสมีไฟเตอร์2ชุดถูกไหมซึ่งไฟเตอร์2ชุดเนี้ยอย่างเช่นผมใส่ FW เข้าไปผมใส่คอร์เซ่เข้าไปแล้วก็ใส่บาราคูด้าอีก2เวลานางปล่อยนางก็จะปล่อยตามทีนี้ยิงไม่ใส่บาราคูด้าอีกนางก็จะปล่อยตามนี้ถูกปะเพราะว่าแอร์ทุกครั้งที่คุณกดแอร์สไตล์เนี่ยเครื่องบินมันจะออกตามจำนวนแฮงเกอร์ที่มันมีอยู่ถูกไหมนางมีไฟเตอร์6ลำถูกปะสล็อตแรก3สล็อตที่2ละ3แล้วก็อันนี้ยังไม่ลิมิตเบรกใช่ไหมอันนี้ลิมิตเบรกแล้วครบหมดแล้วเต็มแล้วเอ๊ะเทสแล้วครับเป็นอย่างนี้แหละอ๋อใช่ลืมว่ามันต้องคูณอีกรอบนึงกับไอ้เครื่องบินที่ใส่ในสล็อตอีกทีเออไอ้คูณอีกรอบนึงน่ะไอ้นั้นมันจะเป็นเครื่องในกรณีที่เครื่องบินพิเศษที่มันมีความสามารถที่มันเพิ่มจำนวนตัวเองได้หรือว่าเรือบางลำที่มันสามารถปล่อยเครื่องบินเพิ่มจำนวนได้ยังไม่เคยเห็นเครื่องบินที่ปั๊มตัวเองขึ้นมาได้นะยังไม่เคยเห็นหรอมีไวเวิร์นไงไวเวิร์นมัน4อยู่แล้วไม่ใช่หรอมันไม่มีสกิลพิเศษนี่ไวเวิร์นมันแค่ตอร์ปิโด1เครื่องมันขน4ลูกแต่ว่ามันมีเครื่องนึงของอเมริกา VT 18อันนั้นแปลงร่างได้ใช่มั้ยแปลงร่างได้ปั๊มตัวเองได้แปลงร่างแล้วเหมือนเครื่องมันจะเพิ่มขึ้นมั้งเออเครื่องมันเพิ่มมาเครื่องนึงมันจะหลอนๆหน่อยอ่ะเนี่ยแหละครับในกรณีเนี้ยที่เราเห็นกันเนี่ยเวลาเราปล่อยแอร์สไตล์เนี่ยเช่นแบบเจอซีโร่ฝูงหนึ่งใช่ป่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือเป็นในลักษณะของการที่ว่าอีพวกนี้มันก็ยิงกันแบบว่าเรียกว่ายังไงดีเออเจอกันนานก็ซัดกันโคมคามโคมคามโคมคามแบบไอ้เฮียนี่เจอไอ้กลุ่มนี้เจอไอ้ตรงนี้มันก็ซัดลงแนวนี้ใช่ป่ะไอ้พวกนี้เจอตรงนี้มันก็ซัดแนวนี้ใช่ป่ะอีบาราคูด้าสองตัวนี้เจอตรงกลางเอากูยิงข้างหน้านี้ถูกป่ะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับเขาเรียกได้เรียกว่าเป็นกรณีของสิ่งที่เรียกว่า burst damage ครับผมนั่นก็คือ air strike 1ครั้งทำการยิงเครื่องบิน1ชุดซึ่งไอการยิงนั้นน่ะเป็นการยิงที่ไม่เคยพลาดเลยในกรณีที่คิดถึง burst damage นะครับผมซึ่งมันเป็นความเป็นจริงมันเป็นไปได้มั้ยที่เครื่องบินจะยิงไม่พลาดหรือมันบินเฉี่ยวกันโดนไม่โดนมันเพราะเครื่องบินมันชอบดิฟกันใช่ป่ะใช่คุณรู้ใช่ไหมว่าเนี่ยไอ้เครื่องบินน่ะไอ้เครื่องบิน2ตัวเนี่ยเวลามันบินน่ะมันไม่เคยบินแบบว่าเป็นแนวตรงดุยๆๆๆไปอย่างเงี้ยมันเหี่ยวดีเหี่ยวบางทีแบบมันก็อารมณ์ดีกูบินแนวนี้ก็ได้อ่ะบางทีกูอารมณ์ดีกูอ้อมล่างก็ได้อ่ะแล้วอีนี่บางทีแบบอ่ะ FW อารมณ์ดีอ่ะกูตรงมาก็ได้บางทีแม่งลงไปข้างล่างเขาบางทีแม่งขึ้นไปข้างบนถูกมั้ยไม่เป็นวันเออมันคือในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้อันนี้เอาคือในเรียลเวิลด์ที่เกิดขึ้นนะกับการที่เครื่องบินแม่งปล่อยไอสไตล์ซีโร่เคยบินตรงๆด้วยเหรอปกติบินเฉียงเออแล้วซีโร่แบบแล้วซีโร่เองอะแล้วศัตรูอะมันแบบศัตรูบางทีมันก็มาตรงๆงี้ใช่ป่ะเพราะว่าเกมมันเขียนไว้อย่างนั้นใช่ไหมมันจะโง่ๆหน่อยถ้าเป็นศัตรูจากบอทก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้า PVP มันก็ได้ทั้งฝ่ายก็คือเท่ากันทุกฝ่ายก็จะเป็นแมงวันเหมือนกันหมดยิงแม่งไม่โดนถ้าเป็นบอทไซเรนถ้ามันปล่อยแอร์สไตล์จากไอตัวอีลีทมันก็เป็นแบบเรานะไซเรนนะเว้ยนั่นคือเซนเลยนะอ่ะทีนี้เราพูดถึงในกรณีที่2กันบ้างกรณีที่2เนี่ยไม่ใช่เป็นกรณีของการปล่อยแอร์สไตล์และกรณีที่2เป็นกรณีของการเคาน์เตอร์แอร์สไตล์และเคาน์เตอร์แอร์เรดคุณก็จะเห็นว่าอิรัสทีเรียสมีเครื่องบินอยู่ทั้งหมดไฟเตอร์6ลำใช่ไหมในแฮงเกอร์เพราะฉะนั้นเวลานางเจอเครื่องบินนางก็จะปล่อยทีละชุด1ชุด2ชุด3ชุดค่อยๆปล่อยมาซึ่งไอชุดที่3เนี่ยคงเป็นเครื่องบินชุดแรกที่ออกมาก่อนถูกปะเพราะฉะนั้นเวลาไอเครื่องบินพวกนี้เวลามันออกมาเนี่ยมันก็จะแบบอีลำนี้มันก็จะซัดไอพวกนี้มาก่อนซัดไอพวกนี้มาก่อนไอเอางี้เดี๋ยวไอกลุ่มเนี้ยมันก็จะซัดไอพวกนี้มาก่อนซัดไอพวกนี้มาก่อนซัดไอพวกนี้มาก่อนอ่ะนี่คือคู่แรกละอ่ะไปคู่ที่2อีกอ่ะอีกคู่นี้อ่ะซัดไอพวกนี้อีกยิงไอพวกนี้อีกยิงไอพวกนี้อีกอ่ะแล้วที่นี่มาแก๊งที่3แล้วอ่ะแก๊งนี้อ่ะแก๊งนี้อ่ะมันก็จะยิงไอ้นี่อีกยิงไอ้นี่อีกยิงไอ้นี่อีกเนี่ยแหละครับไอ้การกระทำแบบเนี้ยมันเป็นการเรียกว่าการทำ DPS ครับผมคุณพอเข้าใจยัง DPS หมายในเกมนี้มันหมายถึงว่าเครื่องบินทุกลำที่อยู่เกิดขึ้นในที่เรามีเนี่ยไอ้พวกเนี่ยไฟเตอร์ทั้งหมดที่เรามีเนี่ยครับทำการผมโดนไอ้นี่อีกแล้วโดนผิดฟังก์ชันเมาส์ปากกามันซูมอัตโนมัติ
พูดง่ายๆก็คือการทำ DPS ในเกมนี้มันคือแบบว่าการที่เครื่องบินเนี่ยของเราทั้งหมดเนี่ยครับที่อยู่ในนี้ทั้งหมดเนี่ย3ชุดของเราเนี่ยทำการยิงเครื่องบินทุกลำที่บินอยู่บนน่านฟ้าพวกนี้ทั้งหมดโดยที่ไม่พลาดเป้าเลยแล้วยิงอย่างต่อเนื่องเข้าใจปะคือคุณจะเห็นใช่ไหมศัตรูมันมี3กองใช่ไหมกองที่1กองที่2กองที่3เป็น multiple wave enemy ถูกปะ มันไม่ได้ปล่อยมาครั้งเดียวเป็นชุดเดียวอย่างกรณีที่ผ่านมาถูกไหมกรณีที่ผ่านมาคือศัตรูมากลุ่มเดียวแล้วก็ยิงพัวเดียวใช่ปะไอ้กรณีนี้คือเครื่องบินของเราแม่งยิงไม่หยุดเลยอ่ะทีเนี้ยคุณลองคุณลองคิดดูสิถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยคุณดูดิเครื่องบินแต่ละกระบอกที่เราฝั่งเรามีมันมีปืนกี่กระบอกอะคอแซมีกระบอกเดียวถูกปะต้องเรียกว่าชุดเดียวคอแซมีชุดเดียวมีอาวุธชุดเดียวแล้วคุณดู EFW ดิเครื่องบินแม่ง3ชุดอะคุณจะคิด DPS กับ DP กับเบิร์ดดาเมจยังไงคนไม่ใช่คอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นนี่แหละครับมันถึงได้เป็นการมีสูตรคำนวณเกิดขึ้นของการคิดเบิร์สดาเมจนั่นเองอ่ะผมก็จะยกตัวอย่างง่ายๆจากเมื่อตะกี้นี้มาอีกเปิดตามันไม่ติดอ่ะฮัลโหลตอนนี้ไลฟ์กูแม่งกลายเป็นไลฟ์คุณชโยแล้วเจอมันกลายเป็นหน้าจอคุณชโยเต็มทีนี้เนี่ยไอ้เบิร์ดดาเมจเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะนี้เลยก็คือมันก็จะเป็นอย่างในกรณีแรกที่ผมยกมาแล้วก็คือปืน AA เนี่ยทุกกระบอกที่มีอยู่บนเครื่องบินของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไฟเตอร์เองทอร์ปิโดบอมเบอร์หรือว่าไดบอมเองเนี่ยยิงเครื่องบินทุกลำของศัตรูที่มาเพียงแค่เวฟเดียวเท่านั้นเข้าใจปะและยิงเพียงครั้งเดียวก็คือสรุปง่ายๆ FW เนี่ยมันมีปืน3ชุดก็จริงแต่ทุกชุดของมันยิงแค่ครั้งเดียวเพราะว่านั่นคือเบิร์สดาเมจครับผมเข้าใจยังโหลดออกกันออเลยคือไม่มีชุดที่2ไม่มีรีโหลดไม่มานั่งแบบกระบอกนี้ยิงต่อกระบอกนั้นยิงต่อไม่มีในกรณีเรียกว่าเบิร์สดาเมจใช่ทุกกระบอกยิงพรวดกบกลุ่มนี้กลุ่มเดียวนั่นคือเบิร์สดาเมจอ่ะมาดูกรณีที่2ก็คือ DPS DPS เนี่ยคือเนี่ยปืน AA ของเครื่องบินของเราเนี่ยยิงเครื่องบินฝั่งศัตรูจำนวนไม่จำกัดเลยและยิงแม่งไปเรื่อยๆตั้งแต่ขอบด้านซ้ายไปขอบด้านขวายิงแม่งไม่หยุดปืนทุกกระบอกยิงและกระโหลดยิงและกระโหลดยิงและกระโหลดตามทุกครั้งที่ผมเขียนมาใช่มาเลยทำให้แบบว่าถ้าเกิดคุณต้องคิดแบบนี้มันจะปวดหัวถูกปะเขาก็เลยอ่ะงั้นเราเป็นสูตรคำนวณสั้นๆมาให้แล้วกันก็คือเป็นสูตรนี้สูตรอันนี้เป็นสูตร DPS นะครับเพราะว่าสูตร DPS เนี่ยทำไมต้องหน้าตาเป็นแบบนี้เพราะง่ายๆเลยมันต้องการค่า attack run เนี่ยในส่วนตรงเนี้ยมาใส่ในสมการนี้แล้วมันต้องการค่าเนี่ย shot per run เนี่ยไปใส่ในสมการนี้เราก็จะได้ค่า DPS จริงๆของเครื่องบินที่เกิดขึ้นเข้าใจปะทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผมเจอมากับตัวคือเราไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยเนี่ยมันคืออะไรไอ้เนี่ยเนี่ย unit per knot เนี่ยมันคืออะไรเรารู้ความเร็วของเครื่องบินถูกปะเรารู้ว่าเครื่องบินต้องบินนานเท่าไหร่เรารู้อีกแล้วผมเกลียดข้างๆนี่เรารู้ว่าระยะการบินของเครื่องบินเนี่ยไกลแค่ไหนถูกไหมอย่างที่บอกเราไม่รู้ค่านี้ค่าเดียวว่ามันคืออะไรในส่วนของตัวนี้นี่คือปัญหาข้อที่1ปัญหาข้อที่2 AA กันเนี่ยมันคิดเป็นช็อต per attack run นะครับคือการยิง1ครั้งเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นปืนทุกกระบอกเนี่ยมันต้องคิดแยกกันเพราะว่าเห็นคุณเห็นป่ะมันเป็น AA กัน I เข้าใจไหมมันคือกระบอกนั้นๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่า FW เมื่อตะกี้จากอิลาทีเลียดอ่ะมันมี3ลำใช่ป่ะถูกป่ะก็ต้องคิด3มันก็ต้องเอาไอ้กระสุนไอ้ปืนของมันไอ้ที่เป็นปืน20มิลที่มันมี2ชุดนั่นน่ะเอามาคิดแยกกันชุดนึงเป็นอันนี้อีกชุดนึงก็อันนี้แต่ว่ามันต้องคิดแยกกันทั้ง3ชุดเอาจํานวนมาเพิ่ม3ก็คือก็ได้เลข3ก็ค่อยๆใส่เข้ามาในสมการนี้ก็จะได้ดาเมจของมันทั้งหมดคุณจะเห็นเลยมันมี absolute cooldown ด้วย absolute cooldown ตรงนี้ถ้าผมจําไม่ผิดมันเท่ากับ 0.1 วินาทีในวิกิมีบอกใช่มีในวิกิมีบอกครับนี่คือสูตร DPSเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเครื่องบินบางลำ DPS ดีเครื่องบินบางลำเบิร์สดีมันเป็นอย่างนั้นก็ว่าได้ก็นั่นก็คือมันจุดคือมันคือข้อดีของข้อเสียของแต่ละลำเลยเช่นคอแซ่เบิร์สดาเมจแม่งสูงมากเลยแต่ DPS แม่งไม่มีเพราะมันมีปืนชุดเดียวใช่มันมีปืนชุดเดียวมันยิงพวกแล้วมันหมดเข้าใจปะ
ถ้าเกิดว่าในระหว่างที่มันหมดไปแล้วแล้วมันเจอเครื่องบินอีก 2-3 ลำบินเข้ามาปืนมันยังไม่โหลดมันก็ไม่ยิงถูกไหมก็ไม่มีกระสุนเออทีนี้คุณไปดูไอ้ ME15A ME15A เนี่ยถ้ามันมีเครื่องบินบินมาคือมันแบบว่าปืนมันมีปืนหลายชุดใช่ป่ะใช่เออเพราะฉะนั้นพอมันยิงเออมันยิงพัวไปแล้วมันก็ยังมีปืนเล็กๆของมันยิงอยู่ถ้ามีปืนหลายชุดแต่โหลดเท่ากันก็คือเท่าเดิมอ่ะใช่แต่ ME15A มันไม่ได้ยิงมันมีปืนหลายชุดแต่มันโหลดไม่เท่ากันนี่ถูกไหมล่ะคุณไปดูตารางในวิกิเองก็ได้เนี่ยคุณไปดู ME ดิเนี่ยอ่ะคุณดูเนี่ยใน ME มันมีตั้งกี่ชุดอ่ะฮัลโหลมีนาง ME อยู่ไหนจ๊ะนี่เร็วฮัลโหลออกมาที่บ้านให้อภัยแล้ว ME เส้นทองสยองอ่ะเนี่ยเห็นป่ะมันมีปืนตั้ง2ชุดเนี่ยใช่ป่ะมี13มิลแล้วก็20มิลแล้วคุณดูตาราง13มิลเออ13มิลนี่ไง13มิลอยู่นี่เห็นไหมมันก็บอกไม่ใช่หรอนี่ไง13มิลมันมี2มันมี13มิลมันมี2กระบอกนี่ไงนี่ไง13มิลมันอยู่นี่เดี๋ยวไลน์มันช้าใจเย็นใจผมไม่ทันอ๋อเอออืมมันก็จะอยู่ตรงนี้อ่ะทีนี้พอเป็น20มิล20มิล MG151 MG151 ก็อยู่นี้อ่ะข้างล่างเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในเมื่อเวลามันไอ้2ช่องเนี้ยมันไม่เท่ากันมันแตกต่างกันอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ที่แบบว่า ME มันมีโอกาสที่จะมี DPS สูงกว่า Burst Damage อาจจะต่ำกว่าแต่ DPS มันสูงกว่านี่แหละครับเรื่องของเรื่องมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละทีนี้ไอ้ส่วนไอ้การคํานวณ DPS ค่า Burst Damage เนี่ยมันไม่วุ่นวายหรอกเพราะ DPS อ่ะมันง่ายๆเองไอ้ Burst Damage มันง่ายๆเองมันมีแค่นี้นี่คือแบบสูตรของ Burst นะไอ้เบิร์ดมันคำนวณแค่ว่ามันนัดแรกมันยิงไปเท่าไหร่แต่ไอ้ DPS นี่แหละเออ DPS มันจะวุ่นวายแต่นี่คือ DPS ที่มันเขียนเบิร์ดเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจหน่อยนะเพราะว่ามันใช้คำอย่างนี้จริงในวิกิอ่ะไม่เชื่อผมเปิดให้ดูก็ได้มันเป็นสูตรข้างบนเนี่ยเห็นปะเบิร์ดดาเมจมันอยู่เนี่ยมันเขียนดาเมจ per second เหมือนกันเห็นไหมมันคือสูตรนี้สูตรบ้านนี่เออมันคือสูตรนี้นี่สูตรนี้ที่ผมตัดมาเพราะฉะนั้นเบิร์ดดาเมจคิดง่ายดาเมจเบิร์ดดาเมจไม่วุ่นวายหรอกดังนั้นเนี่ยครับเวลาเออดังนั้นเนี่ยเวลาคุณมาดูในตารางเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินตารางเครื่องบินเนี่ยคุณจะเห็นนะมันจะมีตารางข้างๆใช่ไหมเนี่ยคือเบิร์ดดาเมจเห็นป่ะเฮ้ยตรงนี้มี DPS เห็นป่ะมีเออเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นการบอกได้ว่าเครื่องบินแต่ละประเภทในเกมเนี้ยมันไม่ได้เป็นแบบทุกอย่างนะคุณจะบอกได้หรือว่าเฮ้ยเครื่องบินลำนี้เบิร์ดดาเมจดีเครื่องบินลำนี้ DPS ดีไม่ใช่มันต้องอยู่จุดประสงค์ที่คุณเอาไปทำอะไรคุณดูดิถ้าเกิดว่าใครลองเองหนึ่งนะเครื่องบินทุกลำมันมีจุดเด่นของตัวเองใช่อ่ะคุณดูดิอ่ะ DPS อ่ะมีใครสู้ไอ้ FW1 อ่ะไอ้ FW190190A5 ได้มั้งไม่มีเพราะมันปืนแม่งโอ้โหมันปืนมัน3ชุดอ่ะ3ชุดเออแล้วคุณดูรีโหลดมันดีรีโหลดการปล่อยจากแอร์คราฟต์เคลียร์แม่งแค่นี้อ่ะ11วิเองอ่ะแล้วรีโหลดของตัวเองของชโยไอ้คูดาวแอสไตร์อ่ะไม่ใช่คูดาวแอสไตร์คูดาวอะไรนะก็เคาน์เตอร์แอสไตร์ไงเนี่ยก็คูดาวของมันเนี่ยที่มันปล่อยจากแอร์คราฟต์แคเรียร์เนี่ยมันแค่นี้เองอ๋อ11เออนี่คือเบสนะยังไม่ได้รวมไอ้นี่เลยนะยังไม่ได้รวมกับค่ารีโหลดของแอร์คราฟต์แคเรียร์เลยนะคือแม่งออกเร็วมากอ่ะเดี๋ยวผมข้าวแป๊บเออคือแบบแม่งเลยอ่ะเรามาดูยอดนิยมดูคอแซร์เราดิมีป่ะเนี่ยอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ดี DPS ที่เขาไว้เนี่ยไม่มีมีเบิร์ดค่อนข้างสูงถูกป่ะซึ่งเบิร์ดอ่ะมันก็ไม่ใช่ความจริงตลอดเวลาเพราะว่าอย่าลืมนะว่าคอแซ่มันเบิร์ดมันคิดดาเมจเป็นแค่ชุดเดียวถูกไหมถ้าเกิดว่ามันมีศัตรูสัก3เวฟเวฟที่2มันยิงไม่ทันเวฟที่3มันยิงทันก็ได้เวฟที่3อีเนี่ยปืนมันแรงดีไม่ดีมันยิงเวฟที่3ล่วงด้วยถูกป่ะเพราะฉะนั้นเออเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถบอกได้เลยว่าเครื่องบินลำไหนยิงแรงยิงเบาดาเมจเป็นยังไงไอ้เซอร์เฟส DPS เดี๋ยวเราค่อยคุยกันแล้วกันนะคุณไม่มีทางบอกเลยเนี่ยไอ้ค่าในแอนตี้แอร์เนี่ยที่อยู่กับเครื่องบินน่ะไม่มีทางบอกได้เลยว่าเครื่องบินลำไหนดีไม่ดีเนี่ยคุณต้องเอามาเทียบตารางนี้แล้วก็เอามาเทียบกับสูตรตรงนี้คำนวณเอาเองครับโดยคร่าวๆเลยแล้วพิจารณาจากคาแรคเตอร์ของเครื่องบินที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดจริงๆอ่ะอย่างเช่นอย่างกรณีของคอแซก็ต้องเป็นแบบว่าอ่ะของคอแซใช่ไหมก็อ่ะคอแซน่ารักก็คิดตามนี้แล้วกันเออถ้าเกิดว่าเป็นในกรณีของ FW
คุณก็ต้องคิดในกรณีของ FW ว่าอีนี่มันมีปืนกี่กระบอกครับมันต้องคิดแบบนี้จริงๆคุณไม่สามารถไปฟันธงได้เลยว่าเฮ้ยเครื่องบินลำนี้ดีเฮ้ยเครื่องบินลำนี้กากเฮ้ยเครื่องบินลำนี้แม่งกระจอกพลาดแล้วคุณไปใช้ทำอะไรจริงๆเออมันต้องถามว่าคุณเอาไปใช้ทำอะไรทีนี้ก่อนที่เราจะเปลี่ยนหัวข้อจากเรื่องการแอนตี้แอร์เป็นเรื่องแอนตี้เซอร์เฟสดาเมจเนี่ยผมจะบอกอีกครั้งนะว่าเครื่องบินในอัสซัวเรนไม่ได้มีหน้าที่ในการสอยเครื่องบินพวกเดียวกันเองหน้าที่สอยเครื่องบินจริงๆคือเรือด้านที่อยู่ด้านล่างที่เป็นแก๊งแวนการ์ดคุณต้องหาเพราะว่าถ้าคุณดูดาเมจเวลาคุณเล่นเกมอ่ะคุณจะเห็นดาเมจเครื่องบินเองเลยเครื่องบินอ่ะมันแอนตี้แอร์ดาเมจมันแค่1/4เองของที่เซอร์เฟสมันทำได้อ่ะอีก3ส่วนนั้นอ่ะคุณต้องพึ่งข้างล่างแอร์ครับทั้งหมดที่อยู่ในเกมนี้เป็นแค่ส่วนซัพพอร์ตอย่างเดียวจริงเอาไว้กันเรือไม่งั้นเวลาคุณปล่อยแอร์สไตล์มันจะลบกระสุนในหน้าจอออกทำไมถูกปะจุดประสงค์มันชัดเจนอยู่แล้วอ่ะคือมันมีซัพพอร์ตมาก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะคิดเรื่องดาเมจด้วยซ้ำถ้าเกิดมันคิดเรื่องดาเมจจริงมันต้องเป็นอย่างแบทเทิลชิปดิคือเรือถ้าข้างหน้าตายไม่ตายกูไม่สนกูยิงใส่หน้ามึงก่อนแล้วอ่ะถูกปะนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในเกมซึ่งหลายคนก็เอาแอร์คราฟต์เคลียร์ไปทำดาเมจซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่เพียงแค่ว่าคอนเซ็ปต์เกมที่มันวางไว้มันไม่ใช่แอร์คราฟต์แคเรียร์มันถูกออกแบบมาเป็นซัพพอร์ตแล้วไอ้แบทเทิลชีฟมันออกแบบมาเป็น DPM ตั้งแต่แรก DPS ตั้งแต่แรกแต่เพียงแค่ว่าเมื่อเกมมันมาเรื่อยๆเกียร์มันเยอะขึ้นเรื่อยๆเรือมันเยอะขึ้นเรื่อยๆความสามารถเรือแม่งก็ป่วยขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่แม่งออกเกมถูกไหมตอนนี้กลายเป็นว่าไอ้ครับแม่งนำแบทเทิลชีฟไม่รู้ตั้งกี่ขุมละถ้า1-1ระหว่างแบทเทิลชิพกับแอร์คราฟต์ได้กินขาดแล้วแบทเทิลชิพยังมองไม่เห็นใช่เอาล่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงหัวข้อระเบิดผมจะพูดอีกครั้งว่าข้อมูลที่ผมพูดอยู่ตรงนี้มันไม่ถูกต้อง 100% นะครับเพราะว่ามีข้อมูลอีกหลายอย่างเลยที่เป็น hidden stat ที่ทางโยสตาหรือว่ามันจูเนี่ยไม่ได้บอกเราเข้าใจปะนี่เป็นข้อมูลคร่าวๆเท่านั้นที่ใช้ในการตัดสินใจว่าเครื่องบินแต่ละลำที่เราคุยกันอยู่นี้มันเป็นยังไงโอเคไหมอย่าเอาแบบว่าไปบอกว่านี่ไงคุณชโยอธิบายออกมาแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆ absolutely ผมจะบอกอีกครั้งว่ามันไม่ใช่นะเว้ยเฮ้ยน้ำแข็งผิวน้ำอ่ะมันแค่พื้นฐานของมันเองคือมันไม่ใช่ทั้งหมดที่มีในเกมนะขนาดนี้เพราะว่าอย่างที่บอกคนที่ทำวิกิคอนทริบิวเตอร์ก็ไม่ได้เป็นคนจากมันจูเองหรือว่าจากโยสตาเองไอ้คนที่เป็นจากมันจูหรือโยสตาเองอย่างอินเทิร์นคุ้งหรืออะไรพวกเนี้ยก็แค่ออกมาคอนเฟิร์มเองว่าเออถูกครับไอ้เนี่ยมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆในเกมคุณเข้าใจใช่ป่ะแต่เขาไม่ได้บอกว่าเออสูตรนั้นถูกนะสูตรนี้ผิดนะเขาแค่คร่าวๆให้เราเห็นดังนั้นอย่าเพิ่งดีใจกันไปครับเอาละเราปวดหัวจากแอนตี้แอร์กันมาพอแล้วเรามาปวดหัวเรื่องระเบิดกันดีกว่าต่อจากกระสุนปืนก็ไม่ลูกระเบิดที่อยู่ใต้เครื่องว้าปวดหัวจากไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นนี่เนี่ยเวลาผมเอาตารางนี้มาทีไรเนี่ยเวลาผมเอาตารางนี้มาทีไรนะคือมันจะมีคนบอกว่าว้าว 2,000 ปอนด์มันช่างแรงเหลือเกินว้าวแรงมากๆดาเมจมันโคตรแรง450-480นู่น AI ในการปล่อยระเบิดเกมนี้ไม่ค่อยโง่เลยใช่ไหมมึงใจเย็นก่อนมึงใจเย็นก่อนนะวางสติลงแล้วเอาถุงกาวขึ้นมาสูดก่อนปืดแรงๆสักรอบหนึ่งมึงเห็นค่านี้ไหมสเปรดริงกับสเปรดมันแรงจริงมัน480มันแรงจริงมัน480ไม่เถียงมันแรงชิบหายเลยแต่เห็นค่านี้ป่ะสเปรดริงกับสเปรดเนี่ยมันมีความหมายในตัวของมันนะซึ่งจะเป็นการบอกว่ามันจะแรงไม่แรงโดนไม่โดนมันเป็นยังไงเรามาดูทีละค่าของมันกันดีกว่าผมจะเริ่มจากค่าสเปรดก่อนแล้วกันซึ่งค่าสเปรดเนี่ยเรียกว่าไงดีล่ะมันก็จะมีความบันเทิงในตัวเองคร่าวๆราวๆนี้แล้วกันเนาะค่าสเปรดเนี่ยมันหมายถึงอะไรค่าสเปรดมันหมายถึงว่ามันเป็นค่าการกระจายตัวครับคือใครเคยเล่น Warp Tank กับ War Thunder บ้างอะไรทิ้งระเบิดกับแกสเตทอีทิ้งระเบิดแล้วทิ้งระเบิดแล้วเรือโยกเหรอไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่นั้นทิ้งแล้วไม่ตรงจุดใช่ป่ะเออเอาเป็นว่าไม่ต้องถึงขนาดกระทั่งทิ้งระเบิดก็ได้เอารถถังคุณก็ได้รถถังคุณอ่ะเวลายิงระยะ1เอาใช้เกิดเป็นอย่าง War Thunder อ่ะ
รถถังคุณอะอย่างเช่นคุณเล็งตรงกลางเนี่ยมันเคยโดนตรงกลางไหมโอ้เป็นไปได้ยากมากมันจะเอียงซ้ายบ้างเอียงขวาบ้างเอียงขึ้นบ้างเอียงลงบ้างใช่ปะนั่นแหละครับคือค่าสเปรดของมันทีเนี้ยกระสุนมันจะไปโดนตรงไหนเนี่ยก็เป็นไอที่ผมมักแดงๆเข้าไว้ทีนี้เรากลับมาที่ตารางสเปรดเมื่อตะกี้นี้ใหม่ก่อนไอตารางหันษาเมื่อตะกี้เดี๋ยวผมทำอะไรผิดไปปะเอาตารางนี้ขึ้นมาก่อนคุณดูตารางสเปรดแป๊บหนึ่งคุณดูตารางสเปรดแป๊บหนึ่งตารางสเปรดเนี่ยมันมีผลค่อนข้างสูงมากเลยนะมันคือแบบว่าเป้ามันแหกแค่ไหนเข้าใจใช่ป่ะยิ่งค่าสเปรดสูงมากเท่าไหร่มันก็เหมือนกับว่าคุณคุณโรยกระจุยกระจายมากผมก็เลยเอาตัวอย่างง่ายๆด้านซ้ายเนี่ยคือสเปรดที่แคบที่สุดของเครื่องบินทิ้งระเบิดคือ33ขวาเนี่ยคือสเปรดที่กว้างที่สุดของเครื่องบินทิ้งระเบิดคือ42ค่าในเกมมันก็ประมาณนี้เลยนะความกระจายตัวแต่เพียงแค่ว่าค่าในเกมมันเป็นออกแนวข้างๆใช่ป่ะไม่ได้มองมุมบนนี้ถูกป่ะออกเฉียงเฉียงทีนี้เรามาลองดูแบบว่าสถานการณ์จำลองกันหน่อยดีกว่าเรามีเหยื่อมาให้ทดลองอีกครั้งครับผมเหยื่อเยอะจริงอริโซนาคุณรู้ไงวะอริโซนาโดนตัวพิโดโดนระเบิดหรือโดนตัวพิโดโดนอะไรสักอย่างโดนระเบิดญี่ปุ่นทิ้งระเบิดใส่ผมแรกแห่สำหรับคนที่คิดอะไรไม่ออกไปทำวอลชิปในแพดซีวีแพดเนี้ยที่มันใช้อยู่แพดอะไรซีวีคุมหนึ่งลำอ่ะอีกแล้วมีทำไมวงคุณโยมสวยหรูจังอ่ะโลกจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะก็โลกจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะดิเดี๋ยวเรากำลังจะคุยกันเรากำลังจะคุยกันใจเย็นใจเย็นใจเย็นหมายถึงโลกจริงในความคิดของคอมพิวเตอร์อ่ะเออใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแบบจุดศูนย์กลางของวงเล็กอ่ะอยู่ขอบวงของวงใหญ่อ่ะแล้วแบบสเปรดแล้วน่ะมันออกจากนอกวงใหญ่ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะใช่มันมีโอกาสเป็นอย่างนั้นด้วยครับมันกระจายได้ขนาดนั้นเลยครับจริงๆแต่นี้เราจะคุยกันในกรณีที่แบบว่า perfect aiming อันนี้คือ perfect aiming แล้วนะแบบว่าไอ้การไอ้ที่มันตกเนี่ยอยู่ในระยะสเปซของมันเนี่ยอ่ะ ไม่นะอริโซนาผมจะโดนแท็กเซฟอริโซนาอีกไหมอ่ะเรามาลองดูกันในกรณีแรกสเปซ33คุณจะเห็นปะอย่างน้อยมีระเบิดประมาณ3ลูกจาก4ลูกเนี่ยเข้าอาริโซนาถ้าน้ำไม่เข้าท้องก็น่าจะน้ำน่าก็น่าจะอะไรสักอย่างของแข็งลงหัวมันก็มีอยู่ประมาณนั้นอ่ะอ่ะคุณดูสเปซ42อ่ะไลคูมีแค่12อันคือโดนจริงมันโดนแต่มันโดนเฉียวๆมันไม่ได้โดนตรงๆอย่างที่มันโดน33อ่ะอันนี้คือแบบ perfect scenario แล้วนะนี่คือแบบอันนี้ต้องมี direct hit อย่างน้อยสักอันนึงแล้วก็เนียมิดสักสองอ่ะหลอนเอาละแล้วก็พลาดอีกสักหน่อยนี่คือในกรณีที่แบบว่าแม่งเพอร์เฟกต์สัสแล้วนะอันนี้คือในกรณีเกือบอีกเหมือนกันอันนี้ผมจำลองไอ้1,600ปอนเนี่ยมันก็จะราวๆนี่เพราะมีสองลูกมันตกไปมันก็ประมาณนี้แหละแม่งอยู่ไหนก็ไม่รู้กระจุยกระจายหมดแหกแม่งชิบหายวายวอดมากก็ที่สรุปแล้วก็มีเนียมิดอันนึงแล้วก็โดนไม่ใช่เกือบพลาดอันนึงแล้วก็โดนไอ้ระยะใกล้อันนึงซึ่งนี่ไงก็จะมีคนเถียงก็นี่ไงครับคุณชโยมันก็โดนนี่ไงดาเมจมันต้องสูงอ่ะแน่มึงวางสติลงก่อนแล้วมึงก็เอาถุงกาวขึ้นมาอีกรอบโยนสติทิ้งก่อนนะเราไปดูสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าค่าสเปรชดาเมจก่อนอันนี้แค่สเปรชนะไม่ใช่สเปรชเรามีสเปรชด้วยสเปรชเนี่ยมันเป็นยังไงนี่คือวงการสเปรชของเกมนี้ครับก็คือมันจะมีสเปรชเรนจ์หรือว่าสเปรชเรเดียสอยู่เรียกว่าไงดีอ่ะถ้าเกิดคุณดูเป้าเนี่ยไอ้ขอบแดงสุดที่แดงจ๋าๆเลยเนี่ยคือระยะที่เบาที่สุดตรงกลางที่มันดำทึบๆเลยเนี่ยจะเป็นจุดศูนย์กลางเป้าอยู่เนี่ยมันคือตำแหน่งที่แม่งแรงที่สุดใช่แรงมากๆแรงโคตรพ่อโคตรแม่เลยอ้าวแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าดาเมจมันเท่าไหร่คือเราไม่รู้บางทีกราฟการกระจายตัวมันอาจจะเป็นเนี่ยจากดาเมจออกจากศูนย์กลางเนี่ยเข้าใกล้ศูนย์กลางมากออกจากศูนย์กลางมันอาจจะเป็นลิเนียก็ได้ค่อยๆลงอย่างสวยงามหรือมันอาจจะแบบเล่นมันอาจจะเป็นพาราโบลาแบบท้องมีแบบท้องเข้าหากราฟก็ได้หรือจะเป็นพาราโบลาออกจากกราฟก็ได้คือใครจะไปรู้พาราโบลาออกจากกราฟหมายความว่ายิ่งอยู่ไกลยิ่งแรงอย่างนั้นเหรอใช่ คือเราไม่รู้ไงนี่ไอ้กราฟตรงนี้คือเราไม่มีทางรู้เพราะว่าโยสตาร์ไม่ได้ออกมาบอกเราว่ามันเป็นยังไงถูกปะ
แต่ที่แน่ๆล่ะแต่ที่เรารู้แน่ๆล่ะคือไอ้ดาเมจเนี่ยที่เรารู้แน่ๆล่ะยิ่งออกจากสูตรศูนย์กลางแม่งคือยิ่งเบาถูกไหมแต่เราแค่ไม่รู้สูตรว่ามันเท่าไหร่ว่ามันลดไปกี่เปอร์เซ็นต์ถูกว่าอย่างเช่นตรงกลาง 100% ขอบนี้อาจจะ50ก็ได้อาจจะ20ก็ได้อาจจะ10ก็ได้อาจจะ 1% ก็ได้ถูกปะเราไม่รู้แล้วคุณจะไปมโนได้ยังไงบอกว่าก็นี่ไงอาริโซนานี่ไงโดนเข้าให้ตู้แบบนี้มันต้องแรงแน่ๆก็ผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะมึงรู้สูตรหรอมึงถึงได้กล้าพูดอ่ะฮะมึงมั่นหน้ามาจากไหนวะมึงรู้สูตรใช่ไหมถ้ามึงรู้สูตรมึงคลายสูตรออกมาให้กูฟังหน่อยดิเนี่ยจากการที่แบบว่าอาริโซนาโดนเฉียวๆมันจมแน่นอนสูตรอ่ะดูนขอสูตรหน่อยคุณเห็นแค่เลขดาเมจแล้วคุณจดเลขดาเมจเป็นสถิติเปล่าคุณก็ไม่ได้จดแล้วอย่างนึงระเบิดที่อยู่ในเกมนี้มันมีจุดประสงค์ของมันเองอยู่แล้วถูกปะอ่ะโลเกมันก็มีจุดประสงค์มันเออเนี่ยไอ้ตารางลูกระเบิดสนุกสนานหันษาเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันมีจุดอยู่ตรงไหนวะชี้ผายอ่ะไม่เจอชี้หน้าแล้วชี้ผายอะตรงนี้อ่ะเยอะเยอะเลเยอร์มันเยอะมัน200กว่าเลเยอร์ด้วยทำแม่ง12ชั่วโมง13 14ชั่วโมงกว่าอ่ะคือไอ้ตารางหันษาเนี่ยมันมีโน้ตของมันอยู่นะเนี่ยตารางทั้งหมดเนี้ยที่มันเขียนไว้เนี่ยมันมีโน้ตของเขาอยู่นะซึ่งโน้ตของเขาเนี่ยที่เขาเขียนไว้เขาเขียนไว้น่ารักมากเขียนไว้แบบนี้ระเบิดเนี่ยที่ถูกทิ้งออกมาเนี่ยมันถูกคำนวณมันเป็นแบบว่าไม่ใช่ความเป็นจริงนะเพราะว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่เราเห็นในตารางดาเมจเมื่อตะเกียงเนี้ยมันถือว่าระเบิดเนี่ยโดนเป้าหมายตลอดเวลาคุณเข้าใจปะลงกลางหัวแล้วเป้าหมายตลอดเวลาเนี่ยคือเป้าหมายเดียวด้วยเข้าใจปะซึ่งในความเป็นจริงนั้นน่ะมันไม่ใช่เนี่ยเขาบอกว่า in practice are different ก็คือแบบว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่ระเบิดเนี่ยสามารถที่จะโดนได้หลายเป้าหมายได้ถูกปะในการทิ้งครั้งเดียวมันโดนได้หลายเป้าหมายได้หรือแม้กระทั่งไม่โดนเลยก็ว่าได้เข้าใจปะดังนั้นดาเมจที่เกิดขึ้นเนี่ยกับระเบิดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าระเบิดนั้นน่ะมีเรเดียสเท่าไหร่แล้วก็นี่ที่สำคัญมากที่ผมใส่วงเล็บเข้าไปเลย aiming error margin ratio นั่นก็คือค่าฮิตของเครื่องบินน้ำมันเท่าไหร่เข้าใจยังทีนี้คุณอย่ามาแหกโตดเชียวนะบอกว่าก็นี่ไงระเบิดมันแรงนุ่นมึงอ่านประโยคนี้ดีๆเขาบอกแล้วว่าไอ้ประโยคที่เกิดขึ้นในจากตารางดาเมจเมื่อตะเกียงเนี่ยมันโดนเพอร์เฟกต์ฮิตมันไม่ใช่ความจริงที่อยู่ในเกมมันไม่ได้คำนวณจากสเปซเรเดียนว่ามันเท่าไหร่มันไม่ได้คิดว่าสเปซเรเดียนมันสูงแค่ไหนดังนั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่บอกไม่ได้เข้าใจไหมครับมันบอกไม่ได้เพราะนี่เขาบอกแล้วว่านี่โน้ตที่โน้ตข้อนี้สำคัญมากคือมึงไม่ใช่นะไม่ใช่เลยไปฟังมาดีๆไปอ่านมาดีๆไปลองมาใหม่ดีๆไปจดดาเมจมาก็ว่าได้ไม่ใช่บอกว่าก็นี่ครับผมรู้สึกว่ามันแรงกว่ากูจะโบกด้วยป้อมปืนลิโซน่าเลยแม่งมันไม่มีทางที่เป็นเพอร์เฟคคิดได้ถ้ามันไม่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าในเกมที่ตายอ่ะใช่ครับเพราะว่าในเกมนี้มันมีพระเจ้าอยู่อ่ะเรามาดูสูตรกันดีกว่าสูตรก็ของไอ้เครื่องบินทิ้งระเบิดนี้ก็ง่ายๆสั้นๆอันนี้เป็นไม่ใช่แค่เครื่องบินทิ้งระเบิดเท่านั้นตอร์ปิโดก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเข้าใจปะอาร์เมอร์หมดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นไลท์มีเดียมเฮฟวี่นั่นแหละครับขึ้นว่าจะคิดเรืออะไรเออตรงนี้ก็ลองเอาไปคำนวณเล่นดูเพราะว่าไอ้เซอร์เฟสดาเมจมันคิดง่ายเพราะว่าเซอร์เฟสดาเมจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันมีการปล่อยแอร์สไตล์เกิดขึ้นถูกปะอืมไม่มีไอ้นั่นเคาน์เตอร์แอร์สไตล์มันไม่มีแบบเออในเคาน์เตอร์แอร์สไตล์มันไม่ได้ทิ้งระเบิดมาไม่รู้บั๊กมันหายหรือยังนะไอ้บั๊กที่ว่านั่นน่ะ BFBF ที่ระเบิดอ่ะเหรอเห็นรูปเลยตอนเพจดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมอยากจะบอกจริงๆก็คือสิ่งที่คุณเห็นทั้งหมดในวิกิที่อยู่ในตรงเนี้ยไอ้ตารางหันษาตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เป็นทุกอย่างนะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันก็ไม่ใช่ทุกอย่างเหมือนกันสำหรับเครื่องบินนะโดยเฉพาะเครื่องบินเลยขอบอกเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดเครื่องบินไฟเตอร์หรือว่าเครื่องบินตอร์ปิโดก็ตามแต่เครื่องบินตอร์ปิโดปัญหาจะน้อยหน่อยนั่นก็ทำให้คุณเห็นป่ะผมมีแค่แอนตี้แอร์กับบอมใช่ไหมในหัวข้อที่ผมพูดเนี่ยมีแค่บอมกับแอนตี้แอร์ถูกปะไม่มีตอร์ปิโดเพราะว่าตอร์ปิโดปัญหามันน้อยทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเออเรามาคุยตอร์ปิโดกันก่อนดีกว่าคือตอร์ปิโดผมระเบิดใช่ไหมคุณโยตอร์ปิโดเนี่ยผมคุยในนี้เลยนะคือผมไม่คุยในโปรแกรมผมละมันคุยง่าย
อร์ปิโดก็เหมือนกันวิธีการคิดแม่งก็เหมือนกับไอ้พวกนั้นอ่ะคือเครื่องบินบางลำในตอร์ปิโดมันก็มีปืนของมันเองถูกปะเนี่ยในแต่ละลำมันก็มีปืนของมันเองถูกไหมในตอร์ปิโดคือมันก็มีของมันเองอยู่ดีมีค่าสปีดของมันเองมีค่าแครชไอ้แครชของมันเองอยู่ดีไม่มีเซอร์เฟสของมันเองมีอะไรของมันเองมันก็บอกอยู่แล้วว่าไอ้ตอร์ปิโดลำนี้นะมันไปโดนนู่นนั่นนี่ดาเมจมันเท่าไหร่อะไรยังไงคือมันมีของมันเองอยู่แล้วอ่ะคืออันนี้คุณเอาไปคำนวณเองได้เลยเพราะว่าสูตรมันเหมือนกันมันมีแตกต่างกันก็แค่เนี่ย armor modify แค่นั้นเองซึ่ง armor modify ระหว่างของตอร์ปิโดกับของระเบิดมันจะวุ่นวายต่างกันสักเล็กน้อยเพราะว่าระเบิดนั้นมันมีเยอะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นระเบิดมันมีหลายชนิดตอร์ปิโดดีมอสดาเมจ modify เท่ากันหมดเลยมั้งใช่ตอร์ปิโดดาเมจ modify มันแค่นี้ไงมันแค่โดนไลท์80โดนมีเดียม110โดนเฮฟวี่130ระเบิดอ่ะเพราะว่าตอร์ปิโดมันก็มีแค่ตอร์ปิโด3ชนิดมั้ยมีแค่ซากุระใช่ป่ะถ้าแค่ normal แล้วก็แล้วก็อะไรนะตอนนี้ก็มีเพิ่มมาอีกมาก็เป็นของเยอรมันใช่ไหมมีสีป่ะรู้สึกว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจในไวเบิร์นมันก็เขียนว่าไวเบิร์นตอร์ปิโดเหมือนกันนะก็ไม่ก็เฮ้ยถ้าพูดได้ถูกคือดาตอร์ปิโดมันคือก็คือตอร์ปิโดโง่ๆมันไม่ได้มีแบบมันไม่ได้มีขนาดอ่ะมันไม่ได้มีขนาดเนี่ย100ปอนด์500ปอนด์1000ปอนด์1000ปอนด์ BC 1600ปอนด์1600ปอนด์ AP 2000ปอนด์มันไม่มีอย่างเงี้ยมันก็มีแค่ตอร์ปิโดปอนด์งั้นเหรอตอร์ปิโดคือไม่มีขนาดตอร์ปิโดแค่มันไม่ได้มีขนาดตอร์ปิโดในเกมนี้อ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดมันจะวุ่นวายมากกว่านี้ผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าจะให้ผมเอามาทำแบบเหมือนที่ผมอธิบายในนี้นะคือตอร์ปิโดแม่งที่มันอยู่กับเครื่องบินมันต้องมีขนาดด้วยเช่น533610มิลประมาณนั้นน่ะอันนี้จะสนุกเลยอธิบายแบบเนื้อแตกอย่างเมื่อตะกี้นี้ได้เลยเครื่องบินน่าจะจมนะเอ้ยจัดไอ้นี่ไงสองเครื่องยนต์ไงเอาคิดเล่นๆนะถ้าไอโฟนมีขนาดตอร์ปิโดอย่าง533ขนาดไอโฟนเดอร์ลูกเดียวมันยังเต็มลำแล้วอ่ะถ้าเราคิดเล่นๆนะมันคงแค่ลูกเดียวเอางี้ดีกว่าแค่มอนกีโต้อ่ะขนตอร์ปิโดไปทิ้งอ่ะโอ้โหมันยังบินแทบไม่ขึ้นทิ้งทีเหมือนเครื่องบินหลุดอ่ะโอ้ใช่คือเพราะฉะนั้นมาเลยแบบว่าผมเลยเข้าใจถึงอันนี้ผมเข้าใจของโยสตาร์นะคือแบบว่ามันก็เลยเอาตรงนี้ออกใช่มันก็เลยเอาแบบไอ้ขนาดตอร์ปิโดออกก็ให้ถือว่าเครื่องบินขนาดตอร์ปิโดมันเท่ากันละกันจะได้คิดง่ายๆแล้วก็ไปปวดหัวกันกับเรื่องอื่นละกันอย่างเช่นฮิตค่าฮิตค่าลักค่าคริติคอลไอ้ดาเมจมัลติพลายไปปวดหัวตรงนั้นละกันซึ่งกูก็ไม่บอกมึงด้วยหรอกไม่พูดด้วยไม่บอกค่าพวกนี้เป็นค่าที่คำนวณย้อนกลับไม่ได้อ่ะเฮ้ยตะกี้คุณต้าเมื่อตะกี้คุณต้าจะพูดอะไรปะผมแค่พูดว่าการที่มันมีไม่เยอะมันอาจจะเป็นความขี้เกียจของเดฟก็ได้ก็ไม่แน่นะทีนี้เนี่ยเราพูดกันมาทั้งหมดนึงเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งเว้ยที่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากในโลกใบนี้ที่อยู่ในอสูรเลนที่เป็นพระเจ้าของโลกนี้มันมีชื่อว่า RNG พระเจ้าของโลกคอมพิวเตอร์คือไอ้สูตรเมื่อตะเกียเนี่ยแม่งมันจะโยนทิ้งไอ้กระเพาะไอ้ค่าเหี้ยนี่แหละอย่างที่ผมบอกอะต่อให้เครื่องบินแม่งยิงแรงแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเครื่องบินของคุณอะมันเสือกบินถ่ายแทะแถมไปที่อื่นอะแล้วมันก็โยกไอ้ลำนั้นไม่ยิงลำนั้นอะ DPS คุณก็หายป่ะบินเลยรัศมีการยิงอ้าวเฮ้ยยิงไม่ถึงเฮ้ยจำแบตทำไมถึงเสือกฟอร์ตอนได้บอกตอนได้เครื่องบินว่าแบตมองไม่เครื่องบินได้เพราะมีคนหลังอะแม่งบางทีมันบินสูงจัดได้ศัตรูไปไหนมาผ่านไปดูไอ้เหี้ยมันเพื่อนกูตกหมดแล้วไอ้เหี้ยบินสูงจัดไอ้เหี้ยแล้วลองคิดดูในกรณีอย่างของอาการทิ้งระเบิดสเปซเรเดียสอะที่แบบว่าอะที่มันถ้ามันไม่ได้เพอร์เฟคแบบเนี้ยถ้าไอ้เม็ดเหี้ยเนี่ยมันออกมาตรงเนี้ยอะกูถือว่าโดนกูถือว่ายังอยู่ในระยะสเปซอยู่อะแล้วถ้าเกิดไอ้เหี้ยเนี่ยเม็ดไอ้เหี้ยเนี่ยมันออกมาอยู่ตรงนี้อะกูอยู่ขอบสเปซอะอันนี้กูอยู่ขอบสเปซเนี่ยRNG ป่ะถ้ามันออกทุกลูกก็เป็นไงโบ้เลยแล้วถ้าเกิดว่าอ่ะในกรณีของไอ้100ปอนไอ้500ปอนมันไอ้100ปอน4ลูกมันออกมาแบบนี้อ่ะกูแบบแบบอ่ะมีโดนอันนึงอีกอันนึงไปตรงไหนก็ไม่รู้อีกอันนึงว่าไปนั่นน่ะดาวอังคารแบบนี้นี่มันสัญลักษณ์คานอนเนี่ยของลินุกไม่ใช่แล้วใช่เลยใช่เลยคือจริงๆคือแบบว่าอันนี้คือเดี๋ยวอย่างที่ผมบอกมันเป็น perfect scenario ไงที่แบบว่าอ่ะระเบิดโดนแน่ๆคือจังๆแน่ๆแ
ต่ความจริงมันไม่ใช่มันก็จะเป็นอย่างเมื่อตะเกียงมันก็กระจายไปกระจายมากระเด้งไปกระเด้งมาแบบเมื่อตะเกียงเนี้ยเพราะฉะนั้นครับสิ่งพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งกว่าตารางทุกอย่างในโลกของอโซเลนคือพระเจ้า ING ครับเราต้องทำการบูชาในกรณีนี้อีกปะแบบลงกลางหัวเรือเป๊ะแต่เรือแต่ขึ้นหัวเรือว่ามิสอ่ะอืมก็มีไงก็เรือหลบได้อ่ะแล้วไงเรือหลบได้ลงกลางเป๊ะแต่เรือหลบได้แล้วไงก็หลบได้แล้วคุณรู้เปล่าแล้วคุณรู้เปล่าว่าที่ส้นตีนมากอ่ะไอ้สเปซเรเดียสนั่นอ่ะเรเดียสนั่นอ่ะมันมีค่าฮิตมันด้วยนะคือต่อให้อยู่ในวงสเปซก็เถอะแต่แม่งก็กูจะขึ้นมิดอ่ะแล้วไงอ่ะต่อยกันปะประมาณนั้นอ่ะมันก็แค่แบบไอ้ค่า ING มันก็แค่ชูนิ้วกลางให้คุณก็กูจะให้เรือลำนี้มันมิดอ่ะโอเคไหมโอ้ยเรือลำนี้กูไม่ให้เรือมิดแล้วเหมือนมีปัญหาไหมเออคุณคิดว่าไงครับค่าความปวดหัวได้ปะความสูงของเครื่องบินโอ้อย่าเลยแค่นี้ก็ชิบหายแล้วอย่าเจ้าเพดานบินยังมาเกี่ยวอีกเหรอเอาเพดานบินระยะการทิ้งดิ่งแล้วก็การหักหัวเรืออีกเหรอเอาให้ตายไปข้างเลยใช่ไหมเชิญทามอ่ะเชิญลมอีกปะโอ้ยหนาแน่นของอากาศอีกไหมสภาพแวดล้อมด้วยปะความบิดเบี้ยวของตัวระเบิดด้วยไหมเวลาแบบเสียสีกับอากาศแล้วมันจะถลายไปทางไหนอ่ะขนาดเล่นแดนเหรอลองคิดว่าสตูการระเบิด100 โลไอ้40กิโลแล้วเจอความสูงสูงอ่ะคงไม่โดนอ่ะใช่เอาละทีนี้เรามาสรุปกันดีกว่าผมจะสรุปสั้นๆนี้นะคือเครื่องบินในแอสโซเลนนะครับตั้งแต่ที่เป็นบอกให้เลยว่าในตารางเนี้ยในตารางแอสโซเลนเนี้ยทั้งหมดเนี้ยที่เป็นของกดผิดสักครู่เรียงให้ถูกก่อน เครื่องตารางที่คุณเห็นทั้งหมดเนี้ยในอโซเลนเนี่ยคือมันใช้พออ้างอิงคร่าวๆได้แต่ไม่ใช่ทุกอย่างพอเครื่องบินไม่ใช่เรือเข้าใจปะเป็นตารางแห่งจินตนาการที่สูงมากเพราะว่าทุกอย่างมันจะโดนแบบเป๊ะๆเน้นๆโดนทุกนัดไม่มีมิสไม่มีอะไรยังไงก็โดนแล้วสิ่งที่คุยกันมาเนี่ยผมไม่ได้คุยเรื่องนึงนะสิ่งที่คุยกันมาทั้งหมดเนี้ยนี่คือค่าเบสเฉพาะแค่ตัวเครื่องบินนะครับเรายังไม่ได้คุยกันว่าเรือมีผลยังไงกับเครื่องบินนะเราจะเข้าเรื่องนี้กันต่อเลยนะถ้าเกิดว่าใครเปิดอโซเอ้ยเนี่ยผมอยากเปิดอโซเลนได้มากซึ่งตอนนี้ผมเปิดไม่ได้ไม่ได้ต้อง4ทุ่มก็4ทุ่มนี่มัน4ทุ่มแล้วมันยังไม่เปิดอะเซิร์ฟอะเซิร์ฟดาวเซิร์ฟปิดเอาง่ายๆสั้นๆครับเอาเราอธิบายกันในนี้เลยแล้วกันสิ่งที่มีผลกับเครื่องบินที่คุณเห็นกับตารางดาเมจเนี้ยที่มีผลเลยนะคุณจำไว้เลยอันแรกดาไอเลเวลของเครื่องบินมีผลอันที่สองเลเวลเอนฮานใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเลเวลนี่แหละครับเลเวลดิบๆนี่เลยครับของอะไรคุณชัยยศของเรืออ๋อของเรือนะไม่ใช่เออเมื่อกี้ใช้คำว่าเครื่องบินเออผมใช้คำว่าเครื่องบินผมขอโทษผมขอโทษผิดไปแล้วเครื่องบินกำลังเมาค่าตกไหนวะไออัพเขาเรียกว่าอัพไอนี่เยอะไปหน่อยอัพความรู้เยอะไปหน่อยเนิร์ดกำลังอยู่ในหัวหนักไปหน่อยเอาเป็นว่าสิ่งที่มันเจ็บปวดเนี่ยที่เราต้องรู้กันในส่วนตรงนี้ก็คือเนี่ยในตารางที่คุณเห็นเนี่ยมันยังไม่รวมกับเลเวลของเรือเลยซึ่งเลเวลเรือเนี่ยมีผลกับตารางดาเมจพวกนี้นะมันอาจจะไม่ได้มีผลโดยตรงเพราะว่าเลเวลเรือที่สูงขึ้นมันไม่ได้ทำให้อาวุธที่อยู่กับเครื่องบินพวกนี้ยิงแรงขึ้นแต่มันมีผลกับเป้าหมายของคุณตามที่ในทฤษฎีของไอเรื่องที่ว่าระดับเลเวลไม่เท่ากันเขาเรียกว่าเลเวลดิฟเฟอเรนเชียลเข้าใจใช่ปะเช่นเรือเลเวล120ไปยิงกับเรือเลเวล115ดาเมจก็ต่างกัน 10% แล้วใช่ปะเครื่องบินที่ออกไปอ่ะไปซัดกับเขาอ่ะก็ห่างกัน 10% ด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดเรือฝั่งตรงข้ามมาเลเวล115มันปล่อยเครื่องบินออกมาเราปล่อยเคาน์เตอร์แอร์สไตล์ออกปุ๊บดาเมจเราก็ได้เปรียบมัน 10% เข้าใจปะนั่นแหละที่ค่าปวดหัวในส่วนที่1ส่วนที่2ที่มีผลกับเครื่องบินนั่นก็คือค่า aviation อันนี้โดยตรงอยู่แล้วมีผลกับดาเมจที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนมากใช่คือค่า aviation ที่ผมสังเกตเจอเนี่ยมีผลกับไอ้นี่นะมีผลกับตัวของดาเมจโดยตรงแต่เลือดเนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มเลือดเนี่ยที่ผมเห็นน่าจะเป็นมาจากไอ้นั่นมากกว่าน่าจะมาจากตัวเลเวลของเครื่องบินมากกว่าเอ้ยเลเวลของเรือมากกว่าไม่ใช่เลเวลของเครื่องบินอะไรละเลเวลของเครื่องบินมาแล้วกูอันนี้คุณชัยโยมาถึงเลือดของเครื่องบินที่ปล่อยไปขึ้นกับเลเวลของเรือใช่ไหมใช่ครับใช่ขึ้นกับเรือที่แบกมันอยู่อ่ะนี่ยังไม่นับเกียร์เสริมแล้วเนี่ยยังไม่นับเกียร์เสริมแล้วอันนี้เกียร์เสริมสามารถพูดได้ออกซิลเลอรี่เสริมที่ใส่ในแอร์คราฟต์แคเรียร์ที่เป็นไอ้ฟิวแทงก์อ่ะ
เลือดที่มันบวกอ่ะมันไม่ได้ไปบวกปลายสมการนะมันบวกต้นสมการโอ้แต่ก็ได้เยอะเลยสิใช่แต่เราไม่รู้ไงมันเท่าไหร่เข้าใจป่ะเราไม่รู้สมการหลังอยู่ดีเราไม่รู้สมการหลังเออเราไม่รู้ว่าไอเนี่ยไอที่ผมพูดกันอยู่เนี่ยว่าเลเวลของเรือเนี่ยมันมีผล aviation เนี่ยมันมีผลเราไม่รู้สมการมันจะเกี่ยวยังไงกี่ HP เราไม่รู้เลยใช่แล้วก็อันที่3ที่มีผลแน่นอนคือค่ารีโหลดของเรือครับมีผลต่อค่ารีโหลดอาวุธของเครื่องบินครับผมไม่นับแอสไตล์อันนี้คือค่ารีโหลดจากอาวุธอีกทีเลยใช่ปะใช่โอ้ยแต่ว่าเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าตัวเลขในเกมไม่เปลี่ยนให้เราเห็นแต่มีคนไปนับแล้วว่ามันเปลี่ยนจริงไอ้ดาเมจที่เราเห็นในเกียร์ที่เราเห็นอะอย่างเช่นใครนะคอแซใช่ไหม 0.76 ใช่ป่ะ 0.76 เออบางยิงจริงๆอ่ะมันไม่ถึงนะมัน 0.7 นิดๆบางที 0.6 กว่าด้วยกับที่มันเวลามันไปอยู่กับไอ้พวกตระกูลไอ้ไลท์แอร์คราฟแคเรียเออนั่นแหละมันตรงนั้นแหละคือไม่รู้ไงก็ไม่รู้อ่ะว่ามันสเกลยังไงและที่สุดท้ายที่ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่ามันมีผลไหมก็คือค่าไอ้ค่าลักกับค่าฮิตของเรือมีผลกับเครื่องบินไหมอันนี้ยังเป็นความลับอยู่ยังไม่มีใครออกมาคอนเฟิร์มได้ยังไม่มีใครทดลองได้ไอ้ค่านี่มีค่าฮิตด้วยใช่ไหมคุณชโยนี่ผมอะไรนะไอ้ค่ามีค่าฮิตด้วยหรอใช่ครับไอ้ค่ามีค่าฮิตของตัวเองครับมีค่าลักของตัวเองครับมีค่าคีดิคอชาร์ตกับคีดิคอมันดีพายเป็นของตัวเองครับค่ารีโหลดดูในเกมได้นะอะค่ารีโหลดดูในเกมได้ดูได้คุณป้าแต่ว่ามันเลขมันไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเนาะ20มิลเนี่ยใช่ปืน20มิลผมกดดูอ๋อมันอัพใหม่นี่ว่าคุณชโยเราต้องกดเลื่อนออกมาอีกนี่อ๋อเปลี่ยนแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวให้ดูปุ๊บอันนี้ผมก็ลืมบอกไปก็ติดใจอยู่เหมือนกันคือเวลาเรากดเกียร์แล้วเรากดเลื่อนลงมาแล้วมันจะมีอาวุธแยกบอกอันนั้นมันเปลี่ยนตามแล้วเครื่องรีเซ่แล้วเนาะน้ําปิดเครื่องรีเซ่ไอ้ใครหน้าคนนี้ริโฮที่ถือเครื่องริโฮเซมีค่ารีโหลดอยู่ที่189หน่วยแต่งานเวลนั่นเหลือ 5.0.5 เองน่ะไม่ใช่ดิคนละน้ำนี่ป่ะไม่ใช่คอเซอันนั้นริโฮเซปืนริโฮเซตัดมาอีกตัวหนึ่งเรือนมใหญ่ๆสีลุ้งมีค่ารีโหลด123ปืน20มิลของริโฮเซมันโหลดขึ้นไปเป็น 0.6 จาก 0.60ใช่ไหมเกมมันบอกในเกมบอกแล้วใช่ปะใช่ในเกมบอกแล้วผมดีใจมากที่ในเกมมันบอกแล้วส่วนเลือดก็ไม่แน่ใจเพราะว่าอันนี้ยังไม่สามารถฟันธงได้เลือดมันก็มีบอกนี่จ้าในตรงนี้ในเกมบอกในเกมเปลี่ยนเลยในเกมชัดเจนมากเวลาคุณเอาเครื่องบินลำเดียวกันบวกเท่ากันไปใส่กับเรือคนละลำชัดเจนเลยคือเปลี่ยนชัดเจนมากกดดูได้เลยแต่จะว่าของชินาโนะมันเลือดบอกแต่ต่อให้บอกรู้ว่าเลือดมันขึ้นมันลงแต่ก็ไม่รู้ว่าต่ออะไรมาจากข้างบนอันไหนไม่รู้เท่าไหร่ต่อเวลหรือต่อเรือหรือต่อเอวิเอชั่นใช่แบบห่างกันนิดเดียวเองไม่รู้เราไม่รู้มันมีผลแต่เราไม่รู้มันเท่าไหร่ใช่ไม่รู้ว่ามันคำนวณเราไม่รู้มันเท่าไหร่ใช่อันนี้คือมีผลจริงๆอันนี้ถ้าเกิดว่าผมเปิดเกมให้ดูได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้เวทมนต์ทางการตัดต่อแล้วกันนะเรื่องอะไรอยู่อะอะไรนะครับกำลังเสวนาเรื่องอะไรกันครับอ๋อวันนี้เป็นการเสวนาเรื่องไอ้นี่ครับเรื่องอโซเลนครับผมเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องบินในอโซเลนเมื่อกี้ผมเข้าอโซเลนได้แล้วไงเมื่อกี้จังเปิดแล้วเหรอเปิดแล้วผมเข้าแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้สวีนเปิดแล้วนั่นผมเข้าแล้วที่มันขึ้นแท็กว่า NPC อ่ะของใหม่ไม่รู้คืออะไรอ๋อ NPC คือเรือให้ยืมครับต้องทำภารกิจให้สำเร็จถึงจะได้ถาวรถ้าทำไม่ทันก็คือจะโดนเอาคืนอ๋อครับผมระบบใหม่ใช่ไหมอันนี้ไม่เก่าครับแต่มันไม่ค่อยเหนื่อยเฉยระบบเนี้ยเก่ามากระบบรีรันหรอไม่รีรันครับไม่รีรันนะมันเป็นระบบยืมเรือแต่มันออกมาน้อยมากมันไม่ค่อยให้ยืมครับไม่ใช่มันเป็นระบบจีบเรือเออโอ้ยดูระบบจีบเรือแต่เขาเป็นระบบจีบเรือลองดูสิเอาได้แล้วใช่ไหมคนชายผมไม่อยากใช้คำนั้นเพราะว่านะอามากิจังเลยนะไม่สนไงไม่สนท้องไงอามากิเวอร์ชันโรลี
คือเวอร์ชันนี้เป็นวรรณโลกยังไม่รู้เลยเนี่ยเป็นแล้วคุณชยโยคงส่งเลยหรอให้คุณดูคุณก็ไม่ดูอ่ะไม่ดูไงสปอยตัวเองไม่ดูไม่ได้คุณอุตส่าห์ไปหาอันดาล็อกไดอะล็อกอันดาล็อกอะไรหรออันดาล็อกอันดาล็อกไดอะล็อกไดอะล็อกอันดาล็อกไม่ได้ไม่ได้ไม่ดูโอ้โห206เมก60เมกไป264หรอเซิร์ฟจีนไม่โหลดแค่194เองหรอใช่แล้วต้องโหลด2ภาษาเอาละครับสำหรับในเรื่องของความวุ่นวายของเครื่องบินคร่าวๆมันก็น่าจะประมาณนี้นะที่แบบว่าเป็นส่วนที่ปวดหัวจริงผมจะขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าถ้าเกิดว่าท่านใดมีข้อมูลที่หนักแน่นมากกว่านี้ที่ไม่ได้เป็นความรู้สึกที่แบบว่าเป็นทฤษฎีที่มันเป็นแบบแมคานิก behind game จริงๆหรือว่า mathematics behind game เลยคือตัวเลขที่อยู่ข้างหลังเกมที่เปิดเผยโดยมันจูหรือว่าโยสตาเองโดยตรงเอามาวางกันได้นะมาคุยกันได้เรื่องนี้เราจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นอ๋อมันเป็นอย่างนี้ไม่เราไม่คุยกันด้วยความรู้สึกนะครับในเรื่องนี้เพราะว่ามันคือความจริงที่เกิดขึ้นในเกมนะดังนั้นสรุปแล้วสั้นๆเลยเครื่องบินคุณดูดีๆว่าคุณหยิบเครื่องบินเอาไปทำอะไรคุณต้องการเอาเครื่องบินคุณไปทำแบบไหนไม่ใช่ว่าคอแซมันกระจอกคุณดูบัฟคอแซก่อนปล่อยแอร์สไตล์แล้วข้างล่างได้แอนตี้แอร์ขึ้น 5% ได้แอนตี้แอร์ไม่ใช่ว่าไอ้ ME15A มันกระจอกคุณดูปืนที่มันพกไปซะก่อนไม่ใช่ว่าไอ้ XF Sky Rocket มันส้นตีนมากปืนแม่งเบาชิบหายคุณดูไอ้นี่มันก่อนคุณดูความเร็วในการปล่อยตัวมันก่อนมันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับการ modify เรือของคุณเลยว่าอยากให้มันเป็นแบบไหนแล้วหยิบเครื่องบินอะไรไปใส่กับเรือให้เหมาะสมแล้วจะได้เค้นประสิทธิภาพของเครื่องบินและเรือออกมาพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นตัวเครื่องบินเนี่ยมันอะไรนะครับไลทูดีรอบนี้กามอีกแล้วมันเป็นประจำแหละปกติเพราะฉะนั้นว่ายังไงดีที่ผ่านมาที่เราคุยกันเรื่องเกียร์ตลอดมาเนี่ยก่อนจะขึ้นถึงไอ้เครื่องบินเนี่ยมันก็ระดับหนึ่งนะที่ว่าเกียร์อยู่ถูกลำอยู่กับถูกเรือเนี่ยมันก็มีระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้เยอะใช่ไหมที่ถูกตำแหน่งถูกหน้าที่มันไม่ได้เยอะในตระกูลเรือธรรมดาไม่ได้เยอะแต่เครื่องบินเนี่ยหนักกว่าไอ้พวกที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะเพราะเหตุผลที่ผมได้อธิบายไปทั้งหมดก่อนหน้านี้แล้วถ้าเกิดว่าท่านใดมาไม่ทันอย่าลืมนะครับไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube แล้วกันเราจะมีเวทมนต์ทางการตัดต่อสักเล็กน้อยอาจจะทำให้มันสั้นลงอาจจะถ้ามัน1วิดีโอ1ชั่วโมงก็ขอให้โชคดีแล้วกันประมาณนั้นอ่ะฟังเป็น ASMR ฟังคุณชโยบ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยาวๆไว้แล้วกันบ่นแล้วก็แซกเกมแล้วก็แซกโลกจริงต่อแซกมันของดีนั่นแหละเอาละนะทีนี้ก่อนจากกันผมลืมอธิบายตัวนึงเว้ยนั่นไงกันจะจากแล้วนะลืมมันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมลืมบอกดุยมินิคอแซขึ้นมาหน่อยมินิคอแซจ๋าจุ๊บอ่ะมินิคอแซคุณเห็นค่าดอทลิมิตมันปะค่าหลบค่าอะไรเนาะนี่แหละค่าดอทลิมิตนี่แหละมันคือค่าหลบที่ไม่ใช่ค่าหลบจำนวนที่หลบได้สูงสุดจำนวนที่หลบได้ไม่ใช่ผมเพิ่งไปค้นมาไอ้ดอทลิมิตเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ค่าหลบสูงสุดเว้ยมันคือค่าอีเวชั่นของเครื่องบินค่าอีฟสรุปอันนี้คืออีเวชั่นเหรอผมนึกว่าแบบมันจะดอทมีสิทธิ์ดอทแต่ดอทได้แค่12ครั้งไม่เกินนี่ๆๆฟังดีๆ มันพิเศษกว่าค่าอีเวชั่นของเรืออย่างนึงอีเวชั่นของเรือมีจำกัดปะไม่มีอย่างเช่นเอลดิกไปเรื่อยๆเลยเวลาเอลดิกทำการเปิดประตูมิติกำลังจะวาร์ปคือแม่งก็มีใช่มั้ยแต่เครื่องบินน่ะเพราะว่ามันเลยเปลี่ยนจาก Evation เนี่ยเป็น Dot Limit เพราะฉะนั้นค่าเนี้ยครับมีจำนวนลิมิตของมันจริงๆยิ่งดอทมากยิ่งลดมากใช่ไหมใช่อ๋อมันลดได้แต่เพียงแค่ว่าเนี่ยมันคือค่า Evation ที่มีจำกัดใช้แล้วหมดไปใช้แล้วหมดไปโอเคนะเพราะฉะนั้นในค่า Dot Limit เนี่ยมันมีตัวเลข2ตัวมันคือค่า Evation แท้ๆอย่างเช่นคอแซเนี่ยอาจจะมี Evation 150เลยก็ได้แต่มันมีจำนวนการหลบของมันอยู่ซึ่งจำนวนการหลบอ่ะไม่ใช่12นะฮะไม่ใช่12ตัวเลขนี่คืออะไรมันคือตัวเลขไอ้ที่เราเห็น12เนี่ยมันคือค่าคำนวณจากอีเวชั่นกับลิมิตของมันมารวมยำกันแล้วแต่จำนวนครั้งที่มันหลบได้จริงๆผมบอกเลยไม่มีใครรู้โอ้ยเพราะว่าที่ผมจะพูดที่ผมพูดทำไมผมถึงได้พูดประโยคนี้คุณไปดูค่าดอลลิมิตของเครื่องบินทุกลำดีๆครับมันมีทศนิยม
ถ้าการดอทของมันเออมันเป็นค่าดอทลิมิตจริงๆมันเป็นจำนวนครั้งที่มันหลบได้จริงๆมันต้องไม่มีทศนิยมดิถูกปะใช่มันคงไม่ได้หลบได้ครั้งครึ่งหรอกใช่หลบครึ่งครั้งหลบครึ่งครั้งคืออะไรหายไปครึ่งตัวเพราะฉะนั้นไอ้ดอลลิมิตเนี่ยเป็นอีกหนึ่งค่าเลยนะในค่า ING ของเครื่องบินอีกหนึ่งค่าแล้วที่เป็นปริศนามากว่ามึงคำนวณมาไงมันถึงได้ออกเป็นตัวเลขนี้วะเหมือนคะแนนเสียงบ้านเราเลยจะช่างบินคุณโยนเรื่องอะไรได้ไงอันนี้ผมจะไม่ตัดออกนะจะไม่ความฝันเนี่ยแหละไม่ได้ความฝันอย่างนี้มันต้องเก็บไว้เพราะฉะนั้นครับไอ้ค่านี้ก็เก็บไว้ในออมใจด้วยว่าดอทลิมิตเนี่ยมันเก็บในออมใจมันคือค่าอีเวชั่นกับลิมิตในการในจำนวนครั้งในการหลบจริงๆเพราะฉะนั้นมันเอามายำรวมกันกลายเป็นดอทลิมิตยิ่งสูงขึ้นก็ไม่รู้เออยิ่งสูงขึ้นยิ่งดีแต่เราไม่รู้ว่าไอ้อีเวชั่นจริงๆของเครื่องบินมันเท่าไหร่บางทีเราเห็นไอ้ดอลลี่มี12เนี่ยตัวเครื่องบินลำนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะอีเวชั่นแม่งแค่30ก็ได้แต่จำนวนการหลบได้แม่งอาจจะเป็น100ก็ได้ใครจะไปรู้ไม่มาผมว่าไม่มีทางหลบไป100เพราะดูจากไทม์ที่มันอยู่บนหน้าจอแล้วมันไม่น่าจะเล่นกันขนาดนั้นน่ะเฮ้ยอย่าลืมสิว่าใน1จอมง่ะมีอะไรหันไปใส่มีหลายลำใช่มั้ยเออแล้วทั้งบนทั้งล่าง1ลำเนี่ยมีกี่กระบอกไอ้ข้างล่างมีอีกกี่กระบอกโดดกันเท่าไหร่เชียวเออถึง100ไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรอกคือไม่จะว่า100เป็นปกติหรือไม่เป็นปกติก็ได้เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครสงสัยมากว่าเครื่องบินแม่งหลบจากเรือยังไงก็ขอให้ไปเล่น War Thunder อ่ะว้าวโฆษณาที่ด้วยถ้าต้องการสปอนเซอร์ติดต่อผมได้นะคุณรู้จักเกมสุดยอดรถถังหรือไม่คุณได้เล่นเกมสุดยอดรถถังนี้แล้วหรือเปล่าเราขอแนะนำให้รู้จักกับ War Thunderวอร์ธันเดอร์นั้นสปอนเซอร์จะเข้าเลยวอร์ธันเดอร์ไม่ค่อยสปอนเซอร์ใครง่ายต้องแบบไปขอนี่คุณอยากเห็นฝนที่ตกย้อนหลังอย่างนั้นเหรอฝนที่ตกขึ้นฟ้าอย่างนั้นเหรอแต่คนที่แบบสปอนเซอร์นะฮะเขาเป็นคนกลัวฟ้ากับกลัวน้ำอยู่นี่คนที่เป็นสมมติคุณครับผมอยากบินครับไม่คุณอยากลงน้ำครับไม่ครับไม่โอเคครับจริงแล้วมึงอาจจะไม่ได้บินก็ได้ดินนะฮะที่กำลังออกหางมึงอะไอ้นี่ก็ได้นะเอาคุณเชียวไปจับไอ้แคทเธอรีนแล้วไปจอดไอ้จอดที่จุดอะโอ้ยขอโทษนะกลัวทั้งเครื่องบินอะจะไปไงเอาละครับผมสำหรับในเรื่องของเครื่องบินผมว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่น่ามีตกหล่นอะไรแล้วนะถ้าเกิดว่ายังมีตกหล่นกันจริงๆนะตอนนี้ที่ไลฟ์อยู่ก็ถามกันได้ในไลฟ์ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ของผมคอมเมนต์ของคุณต้าหรือว่าใน Discord ก็พิมพ์เข้ามานะครับผมส่วนใน YouTube ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรสำหรับที่เห็นวิดีโอนี้ย้อนหลังก็ description ด้านล่างก็สามารถเข้ามากดกันได้หรือว่าคอมเมนต์ด้านล่างพิมพ์กันเข้ามาได้นะครับทั้งของผมและของคุณต้าก็ยินดีตอบทั้งคู่ครับผมคุณต้าคงตอบของคุณต้าได้แหละผมมั่นใจใช่ ไม่ได้เอาไปถามโยไงคุณชโยผมมีคำถามนึงอะว่าในเกมนี้มันมี2ค่าอันนี้จะบอกแล้วผมลืมหรือเปล่าไอ้ค่า hit กับ accuracy อะมันใช้ยังไงมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงฮิตกับ accuracy มันมีในเว็บมันอยู่นะ serious on the day มันมีอยู่นะนี่ไงฮิตบวกกับabsolute อะไรสักอย่างคูณกับนู่นนี่นั่นโชคมันอยู่ในสูตรของ combat อ่ะมันอยู่ในตรงนั้นอ๋ออยู่ใน combat เหรอใช่มันอยู่ใน combat ไม่ได้อยู่ในปืนนี่ innovation กับ accuracy มึงรู้มั้ยสิ่งที่ได้ออกมาคืออะไรคืออะไรสิ่งที่ได้ออกมาคือโอกาสที่มึงจะยิงโดนไม่ใช่ว่าจะยิงโดนหรือเปล่าอันนั้นคือ accuracy เหรอใช่อันเนี้ยเนี่ยคุณเห็นมั้ยสิ่งที่สำคัญมากคุณเห็นเขาว่า attacker luck กับ defender luck มั้ยอันนั้นเห็นอ๋อค่านี้เคยดูแล้วแต่ก็ตรงกันนะเออผมถึงได้บอกไงว่า War Spike อ่ะคือ battleship ที่ยิงแม่นที่สุดในเกมเว้ยอันนี้คือ accuracy มาคำนวณใช่ป่ะเออคือ base accuracy ของ War Spike มัน100นึงแล้วลักมัน90อ่ะแล้วค่าลักอ่ะคือมันมีผลกับ accuracy โดยตรงคือแม่งฮาร์ดคอร์ชิบหายอ่ะผมก็เลยบอกว่า War Spike อ่ะตัวนางอ่ะตัวย่าเองอ่ะติด accuracy เข้าๆไว้แล้วอ่ะอีก45จากค่าลักอ่ะ โดยที่ไม่ต้องสวนฝั่งตรงข้ามเลยด้วยซ้ำอ่ะคือแม่งส้นตีนมากนะวอลสไปเนี่ยแล้วยังไม่รวมกับเลเวลดิเฟอเรนเชียลอีกนะเนี่ยยังไม่รวมอีกนะคือผมบอกไงถ้าวอลสไปได้ไม่ได้ไปยิงเรือเลเวล126ขึ้นไปจริงๆอ่ะไม่ต้องใส่หรอก Advanced Fire Control Tower ไอ้ Advanced Fire Control Radar ไม่มีประโยชน์ย่าก็ยิงแม่นอยู่แล้วยกเว้นข้อนึงถ้าเกิดว่าคุณจะยิงเรือเลเวลต่ำกว่า126ลงมาเนี่ย
ถ้าไอ้เรือลำนั้นมันเป็นเดสทอยเยอร์อ่ะตายไปเถอะนี่มึงจะใส่ AP ไปยิงก่อนอะไรอย่างเงี้ยบ้าเปล่าแน่นอนมันต้องมีคนประเภทนี้แล้วก็มาร้องไห้บอกว่าคุณครับคุณครับผมยิงเดนทอยเยอร์ไม่โจมครับผมเอาลูก AP ไปยิงใส่เดนทอยเยอร์ทำไมมันยิงไม่เข้าครับเนี่ยไม่เข้าไม่เข้าครับยิงยิงใครมันยิงไม่เข้ามันคือนันเพเดเรชั่นใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเกินโอเวอร์เพนคือตาไอ้ตัวเทียบกระสุนกับก่อเนี่ยมันก็เหมือนกับระบบเพลธาตุนั่นแหละลูก AP มันยิงก่ออะไรไม่ได้คือเกมนี้มันไม่มีวอลูเมตริกตรงที่ว่าเรือมันโดนรั่วด้วยกระสุนธรรมดามันรั่วด้วยนะครับรั่วป่ะนั้นอ่ะมันเลยไม่มีผลไงว้าววิดีโอเที่ยวนี้600เมกเองเล็กกว่าถ้ามึงยิงเปิดดูแล้วภาพแตกก็รั่วไปกันนะเดี๋ยวก็ไปจมด้วยเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยเช็คถ้ามันภาพแตกจริงผมก็ยินดีพูดใหม่แหละแต่คงแบบต้องทำใจหน่อยพอเวลาทำใจก็โอ้โหคราวนี้มันละเอียดมากอ่ะคือถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาแล้วแบบมาขิงกับเรื่องเครื่องบินอีกอ่ะอันนี้คือแบบว่ามาทะเลาะกันไหมอ่ะเพราะว่าความรู้สึกมาสู้กับเพราะว่านี่คือผมงัดแล้วนะงัดจริงๆแล้วนะว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณในการคำนวณของคอมพิวเตอร์ในการคำนวณในเกมแล้วนะใช่ต่อให้มันไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมอ่ะมีใครมีคำถามไหมไม่เอาเลยเปิดต้องค่าฮิตนะคุณชโยฮะค่าฮิตนี่ไงคุณก็ไปดูไปดิฮิตไม่เปลือยซี่มันสูตรเดียวกันเลยมันสูตรเดียวกันเห็นเปล่าเนี่ยคำว่าฮิตกับเอ็กซ์คือซี่มันคือคำเดียวกันนั่นแหละเอออ้าวแต่มันมีสองค่าปะค่าเดียวกันเลยคำเดียวกันเลยใช่ปะเออฮิตเท่ากับฮิตเนี่ยเท่ากับเอ็กซ์คือซี่โอเคเข้าใจแล้วเออเอาละในเมื่อแบบเข้าเกมได้แล้วเกมมันยังไม่บั๊กยังไม่ดีดผมออกเดี๋ยวผมคุยเรื่องแอร์คราฟต์ต่อแล้วกันไม่รู้ไอ้เดี๋ยวพูดกับเรื่องฮิตกับคำว่า accuracy ก่อนวิกิมันคงถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยเซิร์ฟจีนมันทำเออแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนคำที่ว่าแม่นในเซิร์ฟจีนมันไม่ใช่คำว่าฮิตมันเป็นคำชุ่งชิงอะไรสักอย่างที่แปลว่าความแม่นยำที่แปลว่าแบบเออความแม่นยำอะไรกับ accuracy เขาก็เลยใช้ accuracy พอมันเป็น en แม่งใช้คำว่าฮิตเออนั่นแหละดังนั้นเกมก็เลยไม่เปลี่ยนแล้ววิกิไม่เปลี่ยนแล้วเพราะว่าสูตรมันเขียนมานานแล้วเปลี่ยนใช่มันก็เลยใช้คำนี้นี่แหละแล้วถ้างั้น accuracy กับค่าโดนนี่ก็คือคำนวณแล้วแล้วค่านี่ก็โดนใช่ไหมค่า critical ก็อยู่ใน accuracy ด้วยใช่ไหมไม่แยกค่า critical แยกกันใช่ critical แยกกันคือ critical เนี่ยต้องคิดหลังฮิตนะหลังฮิตใช่ไหมใช่คือไม่มีทางเลยว่าที่คิดที่ค่าคิดที่คอจะไปอยู่ก่อนฮิตไม่มีทางเป็นไปได้ในเกมนี้ไม่ใช่แร็กนาร็อกโคตรเหี้ยเลยคือค่าอันนี้ความเป็นความส้นไปจริงๆนะมันมีคนอธิบายจริงๆนะในไอ้กลุ่มอโซเรนไทยแลนด์น่ะผมพูดจริงๆที่เขาพูดบอกว่าก็นี่ไงถ้าเกิดว่าเรือสามารถยิงคิดที่คอติดได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสนค่า accuracy แล้วแบบมึงเอามาจากไหนมันไม่ใช่แร็กนาร็อกคือแร็กนาร็อกมันทำให้คนมีความคิดอย่างนี้จริงๆเพราะว่าในแร็กนาร็อกอ่ะเวลาคุณตีคิดดีคอลติดอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องใช้ค่าฮิตไงมันโอเวอร์ฮิตอยู่แล้วมันคิดดีคอลมันติดตลอดเวลาอยู่แล้วอ่ะคือมันมีแต่โดนคือติดคิเลยอ่ะแล้วก็มีแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าวก็คือว่าวไปเลยแต่อสูรินมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันคนละเกมกันมันคนละยุคสมัยตอนนั้นเอามายำรวมกันได้ไงคนละเกมกันเลยคนละสูตรคำนวณกันเลยแล้วสมมติผมจะเพิ่มค่าคริติคอลเลทนั้นตอนนี้มันมีแค่สกิลใช่ไหมไม่มีเกียร์ดิบใช่ไหมเกียร์ดิบก็ไอ้นั่นไงคริติคอลเลทไงก็ไอ้กระสุนดำขาวไงไม่อันนั้นผมนับเป็นสกิลเพราะเป็นสกิลของอาวุธอ่ะอันไม่มีครับไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีแค่สกิลโอลี่เนาะใช่ถ้าจะบวกเฉียวๆใช้คำว่าเฉียวเลยนะเฉียวๆได้คือบวกลักอ๋อเพราะรักมากมาคอนวอร์ดีทีใช่ปะใช่ครับแม่งมีอยู่3อันเองมั้งเกมนะ3อันแล้วบวกสูงสุดได้5มั้งใส่ไม่ได้ด้วยไอ้บวก5น่ะบวก5ใส่ได้แค่บัตเทิลชิปด้วยนี่ขัดเสือมันเอาออกไปแล้วไม่ใช่หรอยังอยู่ก็อยู่ดิอ๋ออ๋ออ๋อไอ้แฟกซีนั่นไงเออไอ้แฟกซ์แซดมันใส่ทุกบัตเทิลชิปแต่ว่ามันมีบัตเทิลชิปลำเดียวที่ใส่แล้วมันจะได้สกิลเพิ่มอ่ะเอ้ยลำเดียวหรือสองลำวะปูลี่มันหลอกผมว่าสองลำแต่ผมก็จำไม่ได้ว่ามันหลอกหรือว่าจริงไม่รู้ว่ะปูลี่บอกใส่บอสไปได้ผมจำได้ตอนนั้นอ่ะ
ก็ตัวอยู่ปะวะกดวิกิดิวิกิมันไม่มีใส่ได้แค่มันใส่ได้แค่ลำเดียวได้ถูกมั้งลำเดียวใช่ไหมรู้สึกจะอยู่กับแค่มิคาสะลำเดียวมากถ้าจำไม่ผิดอะมิคาสะเฮ้ยเดี๋ยวผมดูให้ผมมีของชิ้นนี้ในตัวอยู่ก็มีหมดกำลังออโต้เลนอยู่ออโต้เลนจำได้ว่ามิคาสะเหมือนกันแต่มีตาพูลี่มันเคยบอกผมว่าบอกสไปซ์ใส่แล้วมันติดด้วยว่ามันเคยอะไรมาก่อนเป็นเรือรุ่นเก่าเหมือนกันนี่แหละโอ้ยพี่เกมันยกประวัติศาสตร์มาล้อผมอะป้ามิคาสะผมใส่ให้ด้วยนี่ไงใช่ครับบวกลักห้าโดยตรงครับบวกกี่ที่เข้าเลทใบ5แล้วคนอื่นใช้ได้ไหมไม่ลำอื่นอ่ะใช้ค่านั้นได้แต่สกิลเพิ่มที่มันจะบัฟให้ลำอื่นอ่ะมันบอกว่าแกนออเทอร์โบนัสเวนอีคิปบายเซอร์เทนชิปคือมันบอกดูในวิกิแล้วเออมันบอกแค่ว่าถ้าใส่ถูกเรือถูกลำมันจะบวกอะไรอีกเราไปต้องไปดูอีกแล้วเนี่ยแต่ค่าอื่นคือมันให้ตรงๆจากไอ้สแตทของเกียร์แต่ไอ้ค่าสกิลเนี่ยตัวปัญหาลักกูอยู่ไหนวะเอาค่าลักออกไปแล้วเหรอไม่ออกใหญ่ได้ใช่ไหมมันอยู่ช่องไหนวะช่องหลังสุดเลยปะนี่มันสปีด accuracy เรือดำน้ำนี่มันไอ้ค่าช่วงไม่มีไอ้ลูก cover เอาลูก cover หายค่าช่วงไม่บอกในหน้านี้ต้องกดเข้าไปดูในของเออไอ้ค่าแซดC flat บอกแล้วคือเพิ่ม critical rate 5แต่ถ้าเกิดใส่ให้มีค่าสะเพิ่ม feed fire power กับ accuracy อีก 5% ทั้ง feed ใช่ไหมฮะทั้ง feed ครับ fire power accuracy แต่เป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่น้อยเป็นเปอร์เซ็นต์จะใส่ได้ใส่ให้มีค่าสะใช้ยากจังทองเทียนนี้ไม่ติดให้ช่องบาทดีกว่าปะได้ดิไม่ได้ไม่มีผลติดแค่ช่องปากก็มีแค่ critical rateได้แค่ลักไงเอาแค่โชคอะอ๋อเอาแค่โชคส่วนใหญ่เล่นครั้งก็ดึงโชคไอ้ธงนี่อยู่แล้วเพราะมันหาไม่ได้แล้วเพิ่มด้วยทางบาทแม่งแบบสะทุนจัดเลยเอาละเรามาทำการทดสอบให้ดูจริงๆดีกว่าว่าที่ผมพูดไว้ก่อนหน้านั้นมันเป็นงั้นหรือเปล่าผมกดสตาร์เรคคอร์ดใหม่รอบนึงก่อนที่ผมเคยพูดไว้บอกว่าเรื่องเครื่องบินที่ใส่กับเรือที่แตกต่างกันผมมีหนูทดลองอยู่นะอย่างเช่นเรือลำแรกเป็นแล้วหมามันก็เห่ามาอีกแล้วอย่างเช่นคอแซลำเนี้ยที่ผมอยู่เนี่ยกับ Enterprise จะเห็นเกียร์ property อยู่เนี่ยเห็นปะเลือดมัน503ดาเมจไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมีไฟเรทที่เปลี่ยนแปลงไปไฟเรทเหลือ 0.69 แล้วก็ตัวของเลือดที่เปลี่ยนไปทีนี้ถ้าเกิดว่าผมถอดลำนี้ออกผมถอดแม่นางคอเซลออกจาก Enterprise ไปแปะให้กับชินาโนเปลี่ยนได้ไหมไม่ต่างกันหรอกเพราะรีโหลดไม่พอๆกันเลยแป๋วแล้วจะไปใส่ให้เรื่องกิจรีโหลดมันค่อนข้างจะไม่มันต่างสิเพราะว่าชินาโนมันใส่เครื่องบินได้ป่าววะใช่ต่างกันชินาโนมันใส่ได้ทุกอย่างข้างหน้ามันอะอ่ะพอผมใส่ให้ชินาโนปุ๊บอ่ะเรามาดูเกียร์ property ที่เกิดขึ้นกันอ่ะเห็นปะไฟเรทกลายเป็น 0.72 จาก 0.69 กลายเป็น 0.72 เลือดตกลงมาเหลือ470เพราะว่าเลเวลต่ำกว่าใช่ปะใช่เพราะเลเวลต่ำกว่าเพราะชินาโนผมเนี่ยเลเวลแค่112ตามมาตราใดมาตรา1ในประเทศสารคันแห่งหนึ่ง มีช่องไม่ได้เลยเนาะเนี่ยกลุ่มเนี้ยอะไรวะคือมีช่องแม่งต้องเล่นน่ะแน่จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับที่สิ่งที่เกิดขึ้นที่มันคำนวณให้ในเกมคร่าวๆมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทั้งหมดเนาะมันก็คร่าวๆมากซึ่งลึกกว่านี้ก็ขอให้โชคดีมีชัยตัวใครตัวมันแล้วกันเออประมาณนั้นใช่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากผมรักอโซเลนเพราะแบบนี้แหละเพราะว่าแบบมึงมีอะไรในกอไผ่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยคำนวณให้ตายก็ไม่ได้เลขที่ถูกอ่ะ มีอะไรกันดิ้นไปเรื่อยเอาละครับมีใครมีคำถามอะไรไหมสำหรับคุณที่มาฟังคนที่ดูอยู่ทางบ้านในช่องคุณต้ามีมั้งป่ะคอยสงสัยอะไรป่ะช่องผมไม่ได้เล่นเกมอะไรครับไม่มีแล้วเนาะ
เกี้ยงเลยเหรอเนี่ยเจออันนี้เข้าไปทีเดียวเจออะไรนะไอ้ลาฟท็อกบัตรอโซเลนทิปแอนทริกว่ากันด้วยเรื่องของเครื่องบินอะไรนะจากคิลลิ่งออนเดอะเดย์กลายเป็นซีเรียสออนเดอะเดย์มันคำถามหายเลยทีเดียวไม่ใช่เราไม่ได้ใช้ว่าชื่อมันซีเรียสอ่ะใช้ชื่อว่าเบิร์นนิ่งเบิร์นนิ่งหัวสมองโดนเผาไม่ใช่หรอกคำว่าคิลลิ่งอ่ะอาวีเวลเท่าไหร่แล้วคำว่าคิลลิ่งอ่ะนอกจากจะแปลว่าแบบกำลังคิวอยู่มันแปลว่าโดนแช่แข็งได้เว้ยแวเลียนเหรอเลยใช้คำเลยใช้คำว่าเบิร์นนิ่งที่เป็นข้อตรงข้ามใช่ไหมแวเลียนแวเลียนพี่ทำไมเปิดเฟซบุ๊กทีไรต้องเจอมาร์คคนเดียวปะเนี่ยแวเลียนเหรออ่ะสักครู่นะเดี๋ยวผมมาสรุปไม่หมาแล้วไม่ยิงหมาแล้วนี่ไงคำว่าชิลลิ่งในรายการนี้มันแปลว่าแช่แข็งได้อ๋อฉะนั้นกูก็เลยใช้คำว่า burning ตรงข้างในวันนี้ opposite word opposite word word ไอ้ลิ้นไม่ไปว่ะใช่อ่ะฟังเห็นใช่ไหมที่กูใช้แค่ไอ้พันปอนด์หย่อนใส่คุยเซอร์ตอนที่คนนั่งเล่นกับมึงอ่ะเห็นแล้วควรเลยอ่ะเรานั้นได้สักทีว่ายิงกูจบแน่แล้วกูยิงมันไม่เข้ากูยิงมันสักพักหนึ่งแล้วนั่นอ่ะแล้วแบบคนไม่เหลือ 70% ไม่กลายไปเลยคุยเซอร์ไม่บุกหน้าบ้านที่ฝ่ายกูไปแค่ติดทอยโย่โง่ๆเดี๋ยวนะไม่ได้กี้คุณอองฟองพูดถึงลำไหนนะแวเลียนป่ะใช่110 102ครับ102อ๋ออะไร102โดนตอนนี้โดนขังในหอพักไม่ได้ออกมาไม่ได้ดูโลกไม่ได้อะไรเลยไม่ใช้มั้งอ่ะไม่ใช้ผมใช้ตอน115ทำไมอ่ะฮะมีความสุขดูดิเออแล้วตอนนี้คงใช้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้กองหลังผมต้องเป็นฝรั่งเศสกับเยอรมันไปยาวๆเลยคุณคุณชโยมีความตลกอย่างตอนนั้นที่คุณชโยเอ้ยวาเลียนแม่สกิลดีอ่ะผมว่าเออเนาะเคยมีคนบอกเลยว่าเราไปหยิบมาใช้ป่ะแล้วตอนไปหยิบผมเจออะไรเข้าอ่ะปาเลนไม่ใช่ใส่ปืนทองสกิลเต็มตอนไหนก็ไม่รู้อะไรวะพร้อมล้อมาแบบตัวเองยังไม่รู้เลยกูไปปั้นหนังไว้ตอนไหนวะอะไรอ่ะคนเราอ่ะคือเกียร์กับสกิลแบบออกศึกได้เลยคนเราอ่ะดูดินะดูดีไอ้ลงคอนเลยอุ้ยงงตัวเองดูดีเราหยิบใช้บางทีมาดูเอาไอ้ที่มันไม่ต้องหลอกแล้วมันพร้อมล้มแล้วอ่ะคนเราอ่ะแย่มากทำไมเป็นคนแบบนี้ครับคนโน้นคนนี้แต่ว่าเปิดไอ้อะไรแชทดิคอร์ดไลน์ได้แบบผมจะถ่ายเครื่องAWให้ดูอ่ะตอนนั้นก็ทำได้นะแต่แบบได้ทำได้ด้วยเฮ้ยในเมื่อแบบว่าไม่มีคำถามเหลือเวลา20นาทีเรามากาชาโชว์กันดีกว่ามาฮ่ามันมีเรือกี่ลำนะเข้ามาในเกมเนี่ย8ปะเลยมั้งในหน้าตู้มี5 6 5 6นี่แหละเดี๋ยวอัปเดตข้อมูลก่อนอัปเดตข้อมูลโอ้ไลท์ 2D 2เมกกว่าเลยเหรอโอชิโยมีสกินฮูดใหม่ฮะอ๋อสกินนั่นเหรอเออสกินฮูดใหม่สกินโอ้เปิดสกินนี้ไลท์กูจะบินมั้ยเนี่ยไลท์ 2D ไม่มีขายในจีนอุ้ยอันนี้เหรอพี่ตาเยี่ยมยอดสกินนี่เหรอเดี๋ยวดิผมไม่เห็นของคุณไอ้สกินน้ำชานะน่าจะใช่นะผมที่เป็นคนละร้านชาเต็มแล้วด้วยไม่รู้สิแต่ดูไอ้พวกนี้มันโอ้โหมันโอ้โหไม่ชอบเลยอ่ะทำคือผมอยากได้ความเป็นอังกฤษอ่ะฮุดไอจีเอ็นฮุดแต่อควายล่าเนี่ยก็ได้อยู่นะแต่ที่สำคัญเนี่ยที่ผมแบบกีดการ์ดมากคือคากะนี่แหละว่ามีสกินด้วยกับเขาด้วยเหรอมันเหมือนสกินแบบเอาเสื้อเดิมมาใส่แต่ไม่ได้เอ๊ะเสื้อเดิมนี่สกินใหม่เหรออันนี้คือมีคากะเสื้อเดิมแบบเปลี่ยนคากะเปลี่ยนท่าร่างโอ้ยนมเปลี่ยนจากดอกพนูเป็นดอกสกุลาเนี่ยนะอะไรวะเนี่ยทำไมมันอุดมนมอย่างวะเนี่ยนมรักษาอะไรคุณโยนมรักษาทุกอย่างโอ้ยเกมเหี้ยนี่มันเกมปัวเป็นไตเลนกับร่างเล่นเกม Facebook บอกว่าคุณละเมิดนโยบายการใช้ Facebook จบละคือถ้าพูดแบบนั้นคือจบละอโทเลนเนี่ยมีกี่ลำวะดูก่อนดิไม่ได้เกมไม่โป๊ผมไม่เล่นเสียสุขภาพจิตหมด
เรากับนั่งดูก็ดีกว่านั่งดูเสื้อแตกมีกี่ลำเนี่ย1 2 3 4 5 5ลำฮะ3 4 5 5ลำคือยังไงครับก็ไอ้ 0.5 มันน่าจะอยู่ในนี่ไงร้านขายของไงอ๋อใช่มั้ยใช่มั้ยก็ไง 0.5 น่ะอีตรงนั้นน่ะลำที่2 0.5 คืออะไรครึ่งลำครับ 0.5% ไงอ๋อเออนี่ไงนางอยู่ในนี่จริงด้วยนางอยู่ในร้านแรก6ลำเหรออืม5ลำนั้นผมไม่นับกูเปิดได้ด้วยนะไอ้เหี้ย 0.5 นะเยี่ยมเอาละผมน่าจะมีเงินพอเปิดประมาณ2ครั้งเฮ้ยปืนมาอีเห็นปืนอ่ะปวดหัวชิบหายเลยใช่มีปืนใหม่เข้ามาโอ้โหปืนใหม่อีกคำนวณใหม่อีกเรียบร้อยไอ้ชิบหายเกียร์ใหม่อีกแล้วก็ตามมันคืออะไรวะมันดีไหมอ่ะเอาละเรามันก็จะเค็มๆหน่อยมาถึงก็ซูเซ็กก่อนละจิบลำแรกมีอะไรมั่งเรือเทา1ลำโอ้โหเวลานี่เนาะผมทำไมหลายคนบอกว่าไม่ชอบแบบว่าชอบดูความย่อยับของคนอื่นผมเริ่มเข้าใจแล้วอ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยหน้าคุ้นๆจังเลยว่ะโลเนี่ยเออทำไมไม่มีเหลือม่วงเลยสู้ครับสู้ๆดิเอ๊ะอ่ะคุยเลยสำเร็จ4ชั่วโมง10อ่ะพ่อว่าสไปเองเอาควายล่ามาเลยฮิวเลยฮิวเอ้ยเลยฮิวเหรอใช่ว้าวได้เลยฮิวเพิ่มสักทีควายล่ามาล่ะฮิว1ทีฮิวทั้งหน้าฮิวทั้งหลังชิดเดียวเหรอแค่ 8% ฮิวเท่าพวกยูนิคองทีเดียวทีเดียวต่อยเอ้ยมันต้องไม่อ่านสกิลแล้ววะก็อยู่ทีเดียวฮิวตัวที่เลือดต่ำที่สุดที่อยู่ทั้งหน้าและหลังหน้าต่ำสุดหลังต่ำสุดมันจะฮิวอย่างเงี้ยไฟล่าฮิวหนึ่งทีแล้วก็ให้โล่มาอีก 6% ของเลือดกองหน้า 6% ของเลือดกองหน้าเลยละเว้ยนั่นมันอีลัสเลยนะเว้ยที่มีฮิวอ่ะคิดว่าไงคิดว่ามันกระจอกแล้วนะแล้วมันซื้อเครื่องบินที่สร้างมาเลียได้แล้วมันหายากมากเลยนะอยู่สองลำเองสร้างมาเลียได้เอ๊ะสองเพราะว่าอีรัตอื่นที่ชื่อว่าอีรัตก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอ๊ะแต่อีรัตมิวก็สกิลก็มันเปิดนี่นะน่ารักเดียวสกิลแม่งบัฟกองหน้ากองหลังสลับกันบัฟกองหน้ากองหลังสลับมันคืออะไรวะไม่ควรจะยอมไปอ่านดิมันแรนดอมอ่ะไม่ถ้าบัฟกองหน้าแม่งจะบัฟดาเมจกองหน้าแล้วก็บัฟค่าความแข็งแกร่งกองหลังหรือไม่ก็สลับกันอ่ะกองหน้ากองหลังสลับกันอ่ะเรนดอมบัฟอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวผมต้องการเงินอีกประมาณ 5,000 ผมหาเงินก่อนค่ะเปิดตู้ไม่จริงๆไปรับเควสรายวันมันก็ได้แล้วล่ะ 5,000 น่ะใช่เนี่ยกำลังทำเดลี่เรทเนี่ยแล้วเดลี่เรทวันนี้ก็นะเรามาจดสูตรคณิตศาสตร์กันต่อ เครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินทำทูเผาเขาโอ้ยจอยแล้ว3ทำไมวะเนี่ยทำไมรู้สึกว่าเหมือนคุณเบลวะฟังมั่งผมเปิดหน้านี้ทีไรผมแสลงใจแล้วเกินมันจะมีใครบ้าแม่งมานั่งคิดเลขเหี้ยพวกนี้อีกมั้งวะคนเหี้ยอะไรมันบ้าชิบหายบิลลี่ก็สาเด็กอ่ะแล้วทำไมกูต้องมานั่งจดดาเมจพวกนี้ด้วยเนี่ยมันปัดเอาอันต้าดีกว่ามันด่าตัวเองวะใส่เขาบินถูกนะจิ๊บถูกแล้วนั่งปั่นเอาเครื่องบินเครื่องใหม่กันยาวๆบินนั่นเองอย่าหาทำนะครับอย่าไปหาทำแบบว่าทำการทดลองนี้นะครับไม่ดีต่อสุขภาพจิตครับผมยกเว้นคุณจะบ้าๆบอยผมนี่แหละเครื่องที่มา VG50 กับ200 201กระชากใจกระจุกจิตกระชากใจนี่ไงไปสองลำไปเอลดิกนี่แหละสองโลลิไปหูฝั่งก็ฝั่งแล้วเนาะอ๋อนี่ง่ายเจอตัวแล้ววันนี้ก็ไปวิ่งไปซื้อหูฟังมาใหม่สรุปแม่งวิ่งไปวิ่งกลับอยู่ร้านแม่งหูฟังกับเครื่องไปซัพพอร์ตกันตีกันที่ผ่านไดรเวอร์น้ำตาจะไหลสรุปต้องซื้อใหม่หูฟังคุณเป็น USB เหรออืมไอ้ที่ใช้อยู่เป็น USB แล้วมันดีมากไอ้ตัวที่ซื้อใหม่มามันเป็นแจ็คหอบเป็นแจ็คมาเสียบแล้วไดรเวอร์ตีกันลุกตุ้มนังแม่งสรุปไม่ต้องไปซื้อเป็น USB ไม่เป็นซื้อแบบมีไดรเวอร์มาอีกตัวแม่งตัวนี้แพงที่ผ่านเลย
ความจริงผมว่าถ้าเกิดว่าคุณมีซาวการ์ดตัวดีๆสักตัวนึงในเครื่องอ่ะมันจะก็จะได้ไซส์หูฟังได้หลากหลายนะที่คุณชโยก็ไอ้นั่นไงซาวการ์ด USB ไงซาวการ์ด USB ไงดีๆมีหลายยี่ห้อเลยมันก็มีไงหูฟังเนี้ยมีแต่ไอ้หูฟังที่ซื้อมาใหม่มันเป็นแจ็ครูเดียวอ่ะไอ้แล้วซาวการ์ดผมมันเป็นแจ็คแยกรูไงมันเลยใช้กันไม่ได้พอเสียบตรงแม่งก็ตีกันเอาแจ็คไปเสียบเครื่องตรงมันก็ตีกันในตรงตุ่มนั้นใช้ไม่ได้ลองดูซิดาเมจเท่าไหร่เราจะได้บทสรุปของเครื่องริวเซแล้ววันนี้เตรียมนะฮะจุดไฟเผา73085นะฮะนะฮะนะฮะเอ๊ซื่อๆไปไหนเนี่ยซื่อๆซื่อกี่มันเลยมา2ตัวป่ะวะใช่ถ้าให้ผมดูคร่าวๆนะคุณต้าเจ๊อผมว่าไอ้เครื่องจู 87D4 นั่นน่ะค่าคิเรทแม่งสูงกว่าจากการดูคร่าวๆอ่ะมั้งไม่รู้มันขึ้นอยู่กับดวงด้วยไม่รู้สิผมเอาทดลองกับไอ้อาคากิจังอาคากิจังมันไม่มีสกิลโจมตีอ่ะสกิลโจมตีมันจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมันต้องมากับแก๊งญี่ปุ่นมันน่ะทำไมจะไปโดนอังกฤษถ้ามีปีกวะอะไรนะเอาไปโดนอังกฤษเหรอมันมีปีกมันมีฟินใช่ไหมมันมีคีบใช่ไหมคีบปีกที่เป็นหางเสือแหละเออเขาให้ผลว่ามันช่วยเรื่องของ stability ครับเวลาว่ายน้ำอ่ะนอกจากนี้ด้วยไอโรไดนามิกของตอนที่มันอยู่บนเครื่องบินเห็นว่ามันก็ได้ผลนะในช่วงนั้นที่มันใช้อ่ะเพราะว่าตอร์ปิโดอังกฤษแม่งความเรียลไลเบิลสูงกว่าตอร์ปิโดอเมริกาเยอะเลยอะตอร์ปิโดที่กระแทกแล้วก็ไปข้อข้างเลยเขาเล่นๆอะก้องๆแล้วก็ดำน้ำไปไม่เข่งข้างๆไงบางทีลงไปปุ๊บระเบิดเลยขั้นเลยระเบิดผิวน้ำกระแทกผิวน้ำมันก็เอาอ่ะยังไม่ได้พีพีเลยเอ้ยความจริงเนี่ยไอ้เรื่องตอร์ปิโดด้านอะที่มันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์แม่งก็เยอะเหมือนกันนะเยอะดิปัญหาคือตอร์ปิโดมันมีข่าวที่ว่าตอร์ปิโดด้านแล้วมันวิ่งขึ้นชายฝั่งมาแต่ดินปืนยังอยู่ไอ้แค่นั้นน่ากลัวชิบหายเลยนะเย้ได้ VV แล้วหรือเปล่าเป็นอีกลำหนึ่งแน่เลยอยู่เวนนั่นเดอะควาเลียอะคิวล่าไอ้ควายล่าควายล่าควายล่า4:35ผมไม่รู้อ่ะเฮ้ยผมพูดจริงนะผมไม่รู้วิธีการออกเสียงภาษาอิตาลีสักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็ไม่นรกเท่ากับเยอรมันอะอะไรพี่โยเยอรมันกับฝรั่งเศสอะคนต้องเปลี่ยนโครงกระโหลกของคุณแล้วอะคือผมพูดจริงนะอิตาลีอะภาษามันยังอ่านง่ายนะคือมันอ่านตรงตัวเลยอะอ่านแล้วแม่งชื่อแม่งเพาะด้วยแต่แบบเยอรมันกับฝรั่งเศสอะจะให้กูออกเสียงอะคือคะอยู่ในโคมันทำบ้าเลยถูกไหมถ้าเอาแปลออกมาเยอรมันแม่งเป็นภาษาที่แบบมียาพิษคุณจะยอมเอาง่ายๆนี่มีจังอะใช้ยี่สิบสามเราเป็นภาษาเยอรมันดิควายสเก็ตอะไรเนี่ยจริงจริงผมพยายามจำในหัวมากเลยนะว่าอยากแบบพูดสักยี่สิบสามได้แต่ไม่ไหววะรู้ป่าวว่าในเทิร์ฟจีเนี่ยไอ้สกินไลท์ทูดีตูดแม่งไม่มีขายแล้วเว้ยเย้แต่จานพัดเขาบอกว่าภาษาเยอรมันออกเสียงง่ายอ่ะผมยังเถียงเรื่องนี้กับจานพัดไม่จบเลยเนี่ยตรงไหมเป็นคนอะไรครับภาษาที่เราเกิดมาอย่างภาษาอย่างอะไรมีแต่คนบอกภาษาไทยยากนะถ้าต่างชาติอ่ะภาษาไทยมันเยอะมันเยอะผมไม่ได้มองในเรื่องของแบบว่าเรามองเป็นภาษาไทยนะผมมองในโซนภาษาโซนยุโรปอ่ะผมรู้สึกว่าเยอรมันกับฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ไม่รู้กูจะออกเสียงไงวะคือแบบรัสเซียมันยังออกเสียงมีความใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษไอ้รัสเซียมันตรงเลยอ่ะภาษาเอออิตาลีมันยังก็แดกนิดๆ2 4 3เอาฟองมึงไม่ได้เปิดตัวเพราะตอนไอ้บอมเมอร์ไซใช่ไหมเนี่ยไม่รู้อะจำไม่ได้แล้วเซตยังไงวะมึงต้องเปิดอะเดี๋ยวถ้ามันจะทิ้งกันอะยังไม่เคยออโต้ด่านพวกนี้เลยหรอมีลูกคีมาครั้งนึงเหรอยังตอบไม่ได้เว้ยสัปดาห์หน้าค่อยทดลองแล้วมันเปิดอะไรพวกนั้นไม่ได้อยู่แล้วมึงเคยใช้กันเนอร์ของบอมเมอร์ไหมแล้วเนี่ยคือมีมีเอียงอยู่มันกระสุนเหมือนเดิมอะแล้วนะลุยเซจบแล้วนะเออกูต้องมานั่งทีมอะสัปดาห์หน้านี่อีนั่นแล้วนะสัปดาห์หน้านี่แบบ
อีนางจูแพ็ค7 D4 แล้วนะฮะไดบอมเบอร์อ่ะเออไม่ตอร์ปิโดตอร์ปิโดเพราะว่าดูถ้าเลขคิที่มันขึ้นมามันแปลกๆอยู่ดีไม่ดีลุยเซอาจต้องซ่อมอันนึงเพราะว่าเลขมันต่ำไป 67,000 มันไม่เฉลี่ยมันไม่ 70,000 เท่าเขาอยู่ๆเลขครับใช่มี2ครั้งเนี่ยที่อาจต้องซ่อมลองมาลองดูใหม่ดูว่าเลขเฉลี่ยมันเท่าไหร่อาจจะยิงพลาดอาจจะวนๆแล้วออกจออะไรประมาณนั้นส่วนไอ้ 85,000 เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเท่ากันทั้ง2ครั้งก็จะคงไว้อย่างนั้นน่ะให้ตื่นเต้นเล่นแล้วก็มาดูเลขตัวอื่นดีว่าค่าเฉลี่ยเท่าไหร่หลังจากนั้นค่อยทำบทสรุปแล้วลองดูซิว่าเมตาเปลี่ยนแล้วหรือครับว่าจะกระทืบมึงในเรื่องเมตาเปลี่ยนนี่แหละอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำเลยไอ้ความขัดใจสุดคือการบอกว่าคือมีดำนุนดีดำนี้ดีแบบคนละใช่ก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณจะไปกวาดอะไปกวาดศัตรูอะทำไมคุณไม่เอาไอ้2,000ปอนกับ1,600ปอนไปอะแบบกวาดผิวน้ำอะคือกูไม่ขอความแม่นกูขอแค่แบบกระจายที่สุดอะเออแล้วถ้าเกิดบอกว่าได้บอมได้แบบอยากได้ได้บอมดีๆเอาไปจมเรือทำไมคุณไม่เอาไอ้ร้อยปอนด์4ลูกไปอ่ะไอ้จู87อ่ะมันเล็กก็จริงแต่มันแม่นน่ะเออมันแม่นผมว่ามันแม่นที่สุดในบรรดาได้บอมแล้วนะสีแม่งก็งงแบบนั้นน่ะมันเยอะแยะเลยตาเครื่องงๆพี่ว่าไปในเกมเนี้ยถ้าให้พูดถูกอันนี้มันไฮไลท์เลยเนี่ยแบบ10นาทีสุดท้ายเนี่ยช่างหัวเมตาวันคุณชิโซคุณใจเย็นก่อนคุณหายใจลึกๆอย่าเพิ่งกำหมัดคือว่าไงดีอ่ะไอ้เกียร์ในเกมนี้หลายครั้งแล้วนะคือถ้าเกิดว่าเกียร์ม่วงอ่ะหลายเกียร์ในเกมนี้มันบวก13ไม่เท่าเกียร์ทองผมว่าเกียร์ทองบางชิ้นน่ะจะเป็นขยะเอานะเออเกียร์นึงผมแปลกใจมากที่ยังไม่เห็นสปการ์นึงเลยสปการ์ขนาดลูกระเบิดไอ้ขนาดไอ้วงระเบิดไม่มีนะผมบอกแล้วมันไม่มีมันไม่บอกมันไม่ได้บอกเราถ้ามันมี 2,000 ปอนด์มันจะได้เปลี่ยนไม่ใช่ระยะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์มันต้องมีเพราะมันยังไงก็ต้องหาคำนวณแล้วแต่ไอ้การบอกไม่บอกเลยนะมันไม่บอกใช่มันไม่บอกมันคือมันโดนลงไปอ่ะมันไม่ได้ความแรงขนาดทั้งหมดอ่ะครั้งแรกตอนที่คุณต้าพูดอ่ะผมไม่เชื่อเว้ยแล้วผมมาลองเล่นดูเออจริงไอ้ที่แบบความกว้างของวงระเบิดอ่ะว่ามันแต่ละลูกมันกว้างขนาดไหนใช่แต่มันไม่ได้บอกไงว่าจากจุดศูนย์กลางออกไปขอบอะดาเมจแม่งหายไปเท่าไหร่มันไม่บอกลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ไม่บอกเงียบกิ๊บไม่บอกในเกมไม่บอกอะไรเลยเออใครจะไปรู้อ่ะอีกอันนึงที่ไม่รู้คือร้อยปอง2,000ปองขนาดไม่เท่ากันหรือเปล่าวงระเบิดมันนะเอออ๋อหมายถึงดินระเบิดอะครับใช่ครับระยะความกว้างของระเบิดในการในสื่อคนนั้นในเกมของวงระเบิดนะมันบอกใช่ไหมไอ้มันบอกนะระยะนี่ไงสเปซเนี่ยสเปซเล้งมันบอกอยู่เนี่ยเป็นนี่ไง25 40แล้วก็28 42มันบอกอยู่แต่ที่แน่ๆไอ้100ปอนด์เนี่ยไอ้100ปอนด์กับ500ปอนด์เนี่ยไอ้2อันเนี้ยแม่งไฮไลท์ชิบหายเลยคือผมว่ามันเป็นระเบิดที่แม่งมันที่สุดละขอขึ้นบินเกียร์แลบลำนึงได้มั้ย AM1 250ปอนด์12ลูกอ่ะทุกสิ่งอย่างในเกมเนี่ยแม่งเป็นสีขาวเอ้มองมาแล้วมันมีสีไปงั้นแหละสีไม่ได้เป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่อัพแพงนะดีหรือเปล่าไม่รู้หลอกตาอ่ะไอ้ได้เป็นเครื่องคิดไอ้ค่าอัพของถูกอ่ะจริงคือแบบว่าของม่วงหลายชิ้นน่ะถ้าเกิดบวก10เท่ากับของทองบางชิ้นเนี่ยของทองแม่งขาสั่นเอานะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมเพิ่งแบบเป็นติ่งใหม่ไว้คุณต้าอาจจะโกรธผมก็ได้คุณต้าเป็นติ่ง SG Radar ไว้ตอนนี้ผมเป็นติ่งไจโรสโคปทำไมอ่ะไจโรสโคปบวกค่าฮิตเร็วอย่างคุณเนี่ยคนใช้มันอย่างยิงไจโรสโคปมันบวกค่าฮิตคุณไม่เคยเห็นผมเล่นเหรออ่ะเวลาผมเล่นแล้วแบบเอียทีม CA ไม่ช้ายังวะไม่เคยมีปัญหาเรื่องความเร็วในทีมผมเลยไม่ใช้มันถ้าเรือลำไหนเช่าผมใส่บอยด์เลยสองกันอ่ะคอมเมนต์ย้ำด้วยเพราะกูใช้ดีๆไอ้อะดีๆแม่งมันแม่นอยู่แล้วอะเออคือเนี่ยมันเอางี้ก่อนเอาเนี่ยเรื่องใจโลก่อนใจโลแม่งตลกร้ายมากเลยนะเพราะว่าครั้งแรกอะผมอยากหา SG Radar ทองมาใส่ให้กับไอ้พวกเรือ Battle Ship ผมหลายลำมากเพราะว่าผมไม่มี Advanced Flight Control Radar ผมก็เลยแบบไปตามหา SG Radar
ทองจะมาใส่แล้วปรากฏว่าไอ้จิไรด้าทองของผมอ่ะไม่ไปอยู่กับเรือที่มันจำเป็นต้องใช้หมดแล้วอ่ะแล้วกูจะใส่เหี้ยอะไรกับเบตาชิฟดีวะมานั่งดูตารางบวก10เอ้าไจโรก็ได้นี่หว่าไจโรเอ็กซ์เคเรซี่35เท่ากับไอ้จิไรด้าทอง What speed ด้วย What the fuck What มึงเคยเห็นจริงเหรอเนี่ยถูกกว่าแล้วว่าแบบสังเกตปบที่ใช้มาตั้งนานแล้วอ่ะก็คุณลงห้อง VIP ไงดูคำอ้างก่อนดิผมเพิ่งจะมางัดใช้พวกไบโตชิปไงคนไม่ลงมากไม่เอาไม่ชอบปืนใหม่ของ CA เหรอใช่ปืนใหม่ของฮะ CA เหรอไม่ใช่ BB เหรอ152 152 BB พ่อแกเป็น152เหรอ BB เอลเมื่อกี้เห็นแค่รูปแล้วมันดีไหมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเอาไปยัดให้ถ้าเป็นลูกอะไรก็ได้กูยังไม่รู้เลยกูเพิ่งซื้อมาครับเนี่ยเฮ้ยในวิกิมีป่ะมันจะโยเปิดให้ผมมันไม่บอกมันยังไม่บอกอ๋อไอ้เชิงเนี่ยครับเดตตอนเปลี่ยนตัวนะเนี่ยแล้วดูแม็กเอนชานก็ไม่เห็นด้วยนะน่าเกลียดมากไอ้จีเรด้าแม่งต้องแม็กเอนชานถึงจะชนะเขาโคตรแย่เฮ้ยกูได้รูปแล้วเว้ยมามาช่วยกูคิดหน่อยว่ามันเอาปืนกระบอกที่3ไปยัดตรงไหนไปใส่กับตัวอะไรดีวะปืน152กูไม่ค่อยมี CL ที่กูชอบใช้ด้วยดิมันมีด้วยเหรอในวอลเลอร์ผมว่ามันก็แปลกดีนะของผมแม่งมีคนมาในอยู่ในไลฟ์ประมาณ 7-8 คนตอนที่แบบเรากำลังจะปิดใน3ปิดไลฟ์ไม่ถึง5นาทีเนี้ยเขาจะมาดูย้อนหลังอ่ะใช่ไหมอ่ะดูย้อนหลังI am Marino โอเคคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้สรุปแล้วไม่มีใครมีคำถามเรื่องไอ้นี่จริงๆใช่ไหมเรื่องแอร์คราฟต์ใช่ป่ะมีครับมีครับว่าว่าไอ้เครื่องบินที่มาที่3ก็บอกเลยของจริงอ่ะมันติดตรงไหนครับเราก็เห็นอยู่แล้วว่าข้าวอยู่ยังเจอไปยังไม่เจอกระบอกนี่มันซ่อนอยู่เลยครับคุณจะถามผมดิถามผมแล้วผมจะไปถามใครอ่ะแกติดตรงไหนไอ้กระบอกกระบอกเลขที่เนี่ยมันเป็นปืน AP AP เหรอปืน AP อ่ะก็สุดจะบอกหมดซะถ้างั้นเนปจูนอยู่ไหนวะเนปจูนเนปจูนทำไมกระบอกมันยาวยาวอะไรอ่ะก็ปกตินะ152ของหรือของคีรอบมัน180ป่ะคีรอบ180มันยาวกว่าคีรอบแล้วนี้แต่ถ้าเป็นของอิตาลีอันนี้ถือว่ายาวละยาวมากเลยนะเนี่ยตีของมันเนี่ยประเทศพิซซ่าเทศพิซซ่าเจอดีนะแต่คนไทยพิซซ่าเทคพิซซ่าเทคมากสรุปแล้วไม่มีเนาะจะโย CA มันหลบประมาณเท่าไหร่เอ่ยฮะเฉลี่ยเฉลี่ย CA หลบเท่าไหร่เฉลี่ยเฉลี่ยจาก120 150เหรอลบ150เหรอ CA โดยประมาณ150 150เลยเยอะอย่างวะญี่ปุ่นป่ะนะมันเฉลี่ยส่วนใหญ่นะโดยเฉลี่ยยังไม่รู้ดิยังไม่เคยทำเลยภาพภาษาล่าเฮียลบ50ไอ้นี่เฉลี่ยนะเฉลี่ยไอ้คือรีโหลดใช่ไหมไม่ใช่ค่าหลบนะรีโหลดไม่ใช่ค่ารีโหลดรีโหลดที่คำนวณมาแล้วว่ากระสุน CA มันยิงประมาณกี่วิอ่ะแบบรวมๆอ่ะอ๋ออ๋ออย่างนี้ว่าค่าหลบไม่ยิบอันนั้นไม่ได้ว่ะตอบไม่ได้อ๋อ3วิไม่ช้าเป็นจ้าโอ้ยผมว่า CA ไม่ใช่150แล้วเนี่ยผมดูเฉลี่ยแล้วเนี่ยไม่ใช่150แล้วน่าจะต่ำกว่าใช่ไหมสูงกว่าสูงกว่าเอออ่ะอันนี้ A5 เดี๋ยวหาค่ามีแบบงูๆเลยนะแป๊บนึงเนี่ยต่ำสุดคือ100 139แล้วขึ้นมาก็150จาก150ก็เป็น160เออเดี๋ยวแป๊บนึงหาค่ามีนแบบหาค่าแบบค่ากลางของโง่ๆก่อนจะไม่แบบไม่ได้หาค่ามีนนะ195เอาสูงสุดกับต่ำสุดเลย139เออจะหาตรงกลางเหรอเฮ้ยสแตนโง่ชิบหายเลยอ่ะโง่จี้167แต่ผมว่าถ้าเกิดว่าเอาค่ามีนจริงๆอ่ะค่ามีนของมันผมว่าน่าจะประมาณ175ว่ะ175 176คุณดูดิแล้วแต่แบบพอขึ้น150ขึ้นมาแล้วอ่ะมันก็ไปอัดกันอยู่เนี่ยตั้งแต่170อ่ะเยอะมากเลยยัน190อ่ะผมว่าน่าประมาณ175 176ได้สำหรับค่ารีโหลดทีนี้ต้องขึ้นอยู่กับปืนแล้วว่ามันประมาณเท่าไหร่แย่จริงๆเออแล้วทำไมอีเด็กมันน่าสงสารเงี้ยอัศรามิกิAWA5 ขอลูกน้ำไม่สรุปแล้วเด็กเนี่ยต้องไปเรือลำเดียวที่ใส่ออโต้โหลดใช่ป่ะโหลด139อ่ะเออน่าสงสารอ่ะเรือทองแท้ๆแต่ว่าเรือ accuracy นางใช้ได้นะ accuracy นาง145เอามาแทนไอ้3วิก็เป็นปืนที่โหลดใหม่มากๆเลยสิอะไรปืนนั้นน่ะเป็นปืน CA ใช่ไหมใช
ใช่ต้าใส่ใครว่าได้3วิเลยอ่ะซาลูชฮะต้าใส่ใครได้3วิอ่ะเดี๋ยวปืน CA ปืน CL ใช่เฉลี่ย CA ที่ดูในด็อกผมมันประมาณ4กับ5จะเยอะส่วน6กับ7นี่ก็ไม่ได้มันต้องขึ้นอยู่กับปืนใช่ใช่คุณต้องตั้งโดนละมั้งคุณต้องตั้งปืนมาตรฐานมากระบอกนึงอะใส่กับปืนกระบอกไหนแล้วโยนไปเรื่อยๆมันจะได้ตอบได้แต่ถ้าเกิดว่าถามว่าปืนไอ้ถ้าเกิดถามว่า CA อ่ะมันยิงเฉลี่ยเท่าไหร่ตอบไม่ได้หรอกมันไม่รู้มันใช้ปืนอะไรไม่ใช่คุณชโยผมแบบเอาอยากรู้ว่าปืน CA มันยิงประมาณเท่าไหร่ผมก็ดูหลายรอบแต่เมื่อกี้ที่ต้าดูอ่ะมันยิงแค่3วิอ่ะ3วิเลยนะปืน CA อ่ะปืน CL CA บ้านไหนติดปืน152ปืน CL ว้ายทำไมสมองทุกคนเบอร์หมดแล้วเนี่ยทำไมผมมึนแล้วแอมฟอง CL นะเดี๋ยวCL ก่อนกูก็มึนเหมือนกันเนี่ย CL น่าจะ3 CA น่าจะ6 CL CL ปกติว่าแกต้อง CA 3 CA 6 CA เร็วเลยเร็วยิ่งเลยถ้า CA ยิง3วินะคือจบแล้วนะในเกมเนี้ย AP ก็แบบมันไรนะมึงไม่อ่ะกูลองคิดจินตนาการไม่ว่าจะเป็น AP หรือ HE อ่ะฮะปืนกระบอกเนี่ยกูว่าเนปจูนแม่งเกิดว่ะเกิดเพราะปืนกระบอกเนี่ยเนปจูนอีกแล้วเหรอก็เนปจูนมันเน้น AP อ่ะเนี่ยมันมีลำเดียวอ่ะมันเป็นมันเหมือนแบบมันเหมือน155แล้วมันเป็น AP ที่แบบยิงออก6ลูกอ่ะกระบอกมิดเนี่ยช่องปากยิงมิดโคตรเหี้ยเดี๋ยวดูก่อนว่ามันทุกลูกจิ้มจำไปถึงศัตรูหรือเปล่าพาดูกันอะไรอ่ะช่องปากยิงเรือเลเวล90มิดตาบอดที่หมายทาดิงอยู่ไหนวะอ๋อมันยิงแบบ155แต่การกระจายมันต่ำมากเป็นบีมอ่ะ2ชุดเหรอชุดเดียว2ชุด2ชุดละ3เอาละครับก่อนปิดไลฟ์เรามากาชาครั้งสุดท้ายกันเถอะเหลือตังค์อยู่ 15,000 พอดีแล้วเนี่ยคุณหมดไปแล้ว100เนี่ย200เนี่ยดันเราได้ควายล่ามาลำเดียวเองเอาฟังจำทารินได้ปะทารินไหนวะมันติดปืน CL ได้4ชั่วโมง20งั้นเหรอรับไปนะต่อเรือมันเยอะว่ะทารินน่ะชายยังนึกไม่ออกเกลือสดเกลือทะเลเกลือบกเกลือภูเขาเดี๋ยวก็ต้องรู้ไปออกมาแล้วมึงเราคิดว่าทารินมันติดปืนโยกไปหยุดตรงนี้อ๋อโหลำนี้เอาละครับท่านนักเล่นเกมทั้งหลายตอนนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลาแล้ว 5:00 โดยประมาณก็น่าจะเวลาประมาณปิดไลฟ์เนาะอย่าลืมนะครับถ้าท่านใดมีคำถามก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้อ่ะอันนี้ผมจะแบบว่าถ้าท่านใดแบบว่าติดตามกันมาขนาดนี้ก็คงจะรู้แล้วแหละว่าเราไลฟ์ทุกวันพฤหัส 3:00 ถึง 5:00 นะครับผมสำหรับตอนที่แบบว่าจะเป็นอาซัวเลนสำหรับตอนที่เป็นลับท็อกที่จริงจังขนาดนี้ผมหวังว่านี่จะเป็นครั้งแรกครั้งสุดท้ายนะเราคงไม่อยากผมไม่อยากคุยเรื่องจริงจังแบบนี้อีกในลับท็อกอ่ะอยากคุยเรื่องแบบลอยทะเลน้ำลายยืดแล้วแบบถ้ามีคนสะกิดค่อยแบบอะไรนะประมาณนั้นคือเลยทำให้แบบว่าตอนนี้ที่เรายังไม่ได้คุยกันว่าไฟเตอร์อะไรดีไม่ดีโน่นนั่นนี่เป็นยังไงเราขอไว้สัปดาห์หน้าแล้วกันเพราะว่าค่อยเป็นน้ำลายยืดเดือนสัปดาห์หน้าใช่สัปดาห์นี้ขอสัปดาห์หน้าเราก็หมายว่าผมคิดว่าสัปดาห์หน้าแบบว่าผมเห็นเครื่องบินลำนี้แล้วผมหามตั้งนะประมาณนั้นไม่เอาถ้าอย่างนี้ไปบ่อยไม่ไหวสมองเหลวมันเพิ่มมาอีก2เครื่องเนี่ยตอนเนี้ยต่อให้พูดสัปดาห์นี้เราก็ไม่ทันข้อมูลอีกมันก็ไม่ทันเพราะว่าเครื่องบินมันเพิ่งมีเครื่องบินมาใหม่อ่ะเครื่องบินของอิตาลีเข้ามาใหม่2ลำม่วงป่ะเห็นมั้ยแป๊บก็จีนเครื่องบินม่วง2ลำมึงอยากดูถูกสีดิรีสิเหรอรีสิเหรอเอาจริงๆนะผมว่าจุดที่สามารถคุยกันได้จริงๆว่าเครื่องบินลำไหนดีไม่ดีน่าจะเป็นที่บวก10นะส่วนบวก13อ่ะผมว่าอันเนี้ยเป็นสเปซิฟิกดีกว่าว่าขึ้นลำไหนบวก13แล้วถึงจะดีสำหรับหรือว่าเครื่องบินม่วงลำไหนบวก11แล้วถึงจะดีผมให้อย่างนี้ดีกว่าปะจับไปใช้อะไอ้เหี้ยเพราะว่าโดยส่วนมากอ่ะคุณลองคิดดูดิบวก10อ่ะทรัพยากรมันก็น่ามืดแล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดต้องการบวก11กับ13อ่ะคุณลองคิดถึงทรัพยากรที่คุณต้องฟาร์มใน Operation Silent ดิคือมันไม่ใช่แบบสิ่งที่จะทำได้ง่ายๆเลยนะคือมันโอ้คุณนับเกียร์กันดีกว่าว่าคุณมีเกียร์บวก13กันกี่ชิ้นอ่ะไม่มีเลยครับไม่ได้ทำครับไม่ได้สนแต่ถ้าบอกสิเอผมคุยกับผมได้นะเยอะอยู่ใช่ปะมีเป็นสามก็เยอะอยู่นะที่ทำให้ยังลงปืนของที่ตากาเซ่บวก13ตาปิโดบวก13เอบวก13
อาร์ติลลี่3บวก13นี่ไงหามตั้งกับเรือก็เป็นอย่างนี้ไงเอาเป็นว่าต่ำๆเขามี5อันอยู่ในที่ตัวที่ตากเกษยังไม่รวมริวเซอีก2เครื่องที่อยู่กับจินาโน่คุณต้าคุณต้าคุณต้าลองผมก่อนนะให้อาทาคาโอเมตาโผล่ก่อนนะจะเป็นกันเออผมจะทำแบบนั้นบ้างอ่ะผมจะปลดทาคาโอธรรมดาแล้วใช้ทาคาโอเมตาแทนละฟังเลยฟังดีนะเมียเก่าได้เมียใหม่อยู่ทำอีมันคือเรือลำเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่เรือมันชื่อเหมือนกันไงทาคาโอไงทาคาโอคือทาคาโอนะเออทาคาโอคือทาคาโอดิถ้าไอเจนทาคาโอหรือทาคาโอเมตาคือทาคาโอดิคุณจะเถียงอยู่ทาคาโอจังก็เหมือนกันแหละไอเจอาร์เขาแล้วถ้าเป็นทาคาโอจังอะทาคาโอจังก็คือทาคาโอไงคุณชิโซมีโบ13ชิ้นเดียวหน้ามืดจริงผมบอกตรงๆดีกว่าอย่าไปบวกเลย13กระจายบวก12คุ้มที่สุดเพราะไม่ได้ทรัพยากรน้อยแล้วก็คือมึงบวก12 2ชิ้นน่ะมันก็ผลเยอะกว่าบวก13แล้วอ่ะมึงชิ้น1ใช่มั้ยใช้สมองควายคิดเลยอ่ะเออกระจายได้เยอะกว่าอีกก็เผื่อแบบมึงบวก13 2อันน่ะมึงเอาทรัพยากรบวก13 2อันไปบวกของ12ได้4ชิ้นนะเว้ยมันดีกว่านั่นสินั่นน่ะสิแต่นี้ผมพูดจริง reference point ผมนะว่าหน้าผมให้จริงนะ reference point ของผมนะจุดอ้างอิงผมว่าผมให้ขี้บก10มันไม่เหนื่อยมากเออมันไม่เหนื่อยมากต้องไปเกินนั้นมันใช่มันเพี้ยนว่ามันเหมือนการเปลี่ยนคลาสมากกว่าขึ้น11ขึ้นไป13เออเอาล่ะนะครับผมกระโดดมากๆเลยสำหรับลาฟทอล์กไม่สิวันนี้ต้องใช้คำว่า Asolen Tip and Trick กับเครื่องบินหรือว่า Serious on the Dayที่คาดว่าน่าจะมีครั้งเดียวเท่านั้นกูเปลี่ยนเป็นซีเรียสจริงๆเลยเนี่ยชื่อเนี่ย น่าจะมีแบบว่าเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นสำหรับที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดก็น่าจะขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมแล้วผมหวังว่าเราจะไม่ได้คุยเรื่องซีเรียสอย่างนี้อีกในวันแบบนี้นะครับผมเราค่อยไปถ้างั้นค่อยตัดเป็นวิดีโอพิเศษดีกว่าถ้างั้นอ่ะนัดวันแล้วคุยเรื่องพิเศษดีกว่าไม่เอามาอยู่วันพฤหัสวันพฤหัสเดียวแบบเป็นวันลายไหลมาอวยเรือกันว่ารับเห็นลำไหนแล้วห้ามตั้งไม่สนใจว่าตารางไหนเป็นยังไงเกียร์เป็นยังไงไม่สนแล้วไอ้สกิลแย่ดียังไงไม่สนอ่ะเอาเรามาคุยกันแบบว่าเฮ้ยเรือลำนี้น่ารักปั้นกันดีกว่าเป็นทุกวันอย่างนี้ดีกว่าเป็นเรือที่เป็นเครื่องบินที่ดีสุดแน่เลยคุณชัยโย่หวยอ่ะหวยดีกว่าลืมดูจอตัวแม่งแตกตัวแตกมีคนตัวแตกครับผมเล่นเกมยังมีความสุขเล่นเกมยังมีรอยยิ้มแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับซับสตรีมมิ่ง